วันนี้เราจะมารีวิวแพดโน้ตที่นั่งทำมา6ชั่วโมงกดแจ้งเตือนยังยังเดี๋ยวกดแจ้งเตือนก่อนแป๊บนึงอยู่ไหนนะมีดาร์กูขึ้นไม่ได้เลยแล้วไม่มีกูจะขึ้นได้ไหมเนี่ยดูดูมาเรามาดูโอ้โหตายเลยว่ะเฮ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเราจะเริ่มเราจะเริ่มที่ไอเทมนะครับที่ในเพจหลักพลาดไปแบบว่าไม่ได้เอาลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นพวกเรื่องของราคารองเท้าไม่ใช่อันนั้นตอบไม่มันเบาเบามาเพิ่มอันนู้นดิมาเพิ่มอันนี้ทำไมเราไว้ตีแทงไม่เข้าราคาราคารองเท้าที่ลดราคาอย่างจะเห็น3รองเท้า3คู่ลดราคาหมดเลยแต่760ลดลงมาเหลือ690จาก790ลดมาเหลือ710 630ลดมาเหลือ580ก็คือรองเท้า3คู่เนี่ยถูกลงเรียบร้อยจ้ะแล้วก็มีไอเทมกันเวทด้วยนะครับที่ราคาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมา90แรงมากเลยเหยียบมีผลอะไรมั้ยยังจะออกมันต้องออกอยู่มั้ยไอเทมเนี้ยไม่ต้องสกิล1เลยอ่ะเทียบสร้อยกับไกอาเดเชแรงสองอันเนี้ยเอ้างงปะดิเพราะสมัยก่อนน่ะสร้อยอ่ะมันดีกว่าไกอาแบบค่อนข้างชัดเจนมากๆต่อให้บางตัวใช้รีเจนเลือดจากไกอาก็ยังอยากออกสร้อยอยู่ดีเพราะราคาใกล้เคียงกันแต่สแตทของสร้อยมันดีกว่ามากแต่ก่อนสร้อยมันให้กันเวทเท่าไหร่นะเกือบ300ป่ะแล้วก็ไกอาให้ให้แค่180ห่างกันเกือบ2เท่าทำให้ไอตัวสร้อยเนี่ยคือต่อให้เราอยากได้ไกอาจากการรีเจนเลือดมากกว่าก็ยังควรซื้อสร้อยอยู่ดีตอนนี้มันเริ่มจะนี่ละเริ่มจะใกล้เคียงกันมากขึ้นละเสียงเฮียดังบอกแล้วอันนี้เบาลดได้นี่ไงลดเสียงเฮียลงมาอันนี้เบาดังแล้วพอๆกันทะลุเลยนะไม่ต้องให้กูเบานิดนึงก็ได้เพราะว่ายังไงก็เน้นพวกมึงมากกว่าอยู่ดีนี่ทะลุแล้วเราอะทะลุแล้วใช้ต่อร้อยครับก็จริงๆรองเท้ามันไม่ค่อยมีผลนะเพราะมันเป็นรองเท้าที่คนไม่ค่อยออกกันอยู่แล้วก็จะเป็นช่วยซัพพอร์ตมากกว่าซัพพอร์ตมันใช้เงินแต่ว่าเรื่องสร้อยกับไกอาร์น่าจะสำคัญกว่าจริงๆไกอาร์เป็นไอเทมที่หลายคนแทบไม่ออกแล้วทำไมเพราะว่ามันสร้อยดีกว่าไงอ๋อเขาก็เลยไปออกสร้อยกันมากกว่าใช่แต่ทีนี้สร้อยราคามันเพิ่มอย่างนี้เขาก็ยังต้องออกอยู่ใช่ไหมเพิ่มมาร้อยเดียว90ไม่ถึง100คีปตัวเดียวขโมยเพื่อเอาแต่ว่าไกอาร์มันเพิ่มเลื่อนมาตั้ง101กับกันเวทอีก60เนี่ยไกอาร์ก็หน้าออกไงอะไรนะก็กลับมาหน้าออกก็กลับมาหน้าออกใช่ไหมจากเดิมที่ไม่มีใครออกเพราะว่ามันได้รีเจนเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้พวกกลายเป็นว่าสร้อยเนี่ยอาจจะเป็นพวกแครี่หรือไฟเตอร์ออกมากัน1ชิ้นอะไรเงี้ยแต่ไกอาจะเป็นพวกแทงที่แบบสายแทงจ๋าเลยจะเริ่มรู้สึกอยากออกมากขึ้นแล้วมันได้เลือดด้วยได้รีเจนเลือดได้วิ่งเร็วด้วยใช่ด้วยพาสซีฟหลายๆอย่างของสร้อยเนี่ยคือมันไม่สำคัญว่าเราจะอึดแค่ไหนเพราะว่าไม่ว่าเราจะอึดมากหรืออึดน้อยไอ้เกราะที่สร้อยให้มันจะเท่าเดิมอยู่ดีแต่ว่าไอ้การรีเจนเลือดของไกอาเนี่ยยิ่งเราเลือดเยอะมันยิ่งรีเจนเยอะเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดทำให้เรื่องการแทงเนี่ยต่อเขียวจะดีขึ้นถ้าเทียบกับแพทช์ที่แล้วเช่นถ้าเกิดเราเป็นทาร่าสมัยก่อนบางทียังต้องลังเลเลยว่าจะซื้อสร้อยหรือว่าจะซื้อเขียวดีเพราะทั้งที่เขียวมันดีกับแทงกว่าตั้งเยอะแต่ตอนนี้มันจะเริ่มด้วยใช่ตอนนี้มันจะเริ่มแบบเริ่มทำให้เหมาะกับแต่ละตัวเริ่มมีช้อยส์ที่ต้องมานั่งคิดว่าเราอยากได้อะไรมากกว่าแค่ว่าชิ้นไหนดีกว่าแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดแต่ก่อนอ่ะคือชิ้นหนึ่งอ่ะมันชัดเจนมากว่ามันคุ้มตังกว่าอีกชิ้นหนึ่งนึกออกไหมเพราะอย่างเราจะเป็นหน้าที่ไหนอย่างสร้อยอย่างสร้อยได้ลดคูดาวกายไม่ได้ลดคูดาวก็อยู่ที่ตัวอีกว่าตัวนั้นเน้นอะไรใช่อยากได้ดีเจนวิ่งเร็วหรือลดคูดาวอ่ะฮะจบนะหน้านี้ยึดเคสไลด์ได้มีไอเทมไอเทมที่เราที่บ่นกันเยอะๆเลยก็คือเนี่ยมงกุฎอันนี้มีมาร์คบ่นตลอดบ่นทั้งวันเยอะมากเลยนะเว้ยเปลี่ยนไอเทมที่ออกด้วยนะจาก2อันแรกเปลี่ยนเป็น2อันหลังแทนแล้วก็พลังเวทเพิ่มขึ้นจาก200เป็น240เพิ่มมา40แต่ว่าเจาะเวทหายไป75ตรงนี้แหละเจาะก่อนนี่แหละที่มันหายไปเจาะเวทมันหายไปปกติเราจะออกมงกุฎประมาณชิ้น3ชิ้น4ก็เป็นทางเลือกอื่นจะออกเหมือนเดิมแหละไอ้เหี้ยเปลี่ยนออกมันต้องออก
ของต้องออกของต้องออกเพราะว่ามันบวกพลังเวทอีกเหมือนเดิมพลังเวทมันเยอะต่อให้เจาะเวทมันจะหายไปมันก็ยังต้องยังอาจจะยังต้องมีอยู่แต่ต้องทำใจนะในเมื่อมันเอาเจาะเวทออกไปแล้วงี้มันจะมีผลกันในเกมไหมแบบว่ามิดเลนเล่นยากขึ้นอะไรอย่างงี้ไหมมันก็แรงเหมือนเดิมแต่ว่ามันตัวแทงอาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นก็คือตัวแทงอาจจะยืนได้นานขึ้นเวลาไฟอะไรอย่างงี้ก็ไปออกเท้าเจาะเวทแทนนี่ได้เจาะเวทแล้วEasy. แต่ตายง่ายขึ้นแต่ตายง่ายขึ้นนะจากกูโดนซีซีทำไงถ้ากูโดนซีซีพิวดิจิตอลต้องคนเก่งเท่านั้นเล่นเมทตอนแอร์ต้องแพ้ไปแต่จริงรองเท้าเจาะเวทมันมีกี่ตัวที่จะควรออกแล้วแต่ตัวด้วยอยู่ที่ตัวนั้นอึดไม่อึดอะไรอย่างงี้ไหมก็ยังคงอยู่ในลิสต์การออกไอเทมของเมทต่อไปอันต่อไปไอเทมนี้ฮะเพิ่มอันนี้มันปรับเลยเนี่ยปรับไหมปรับโหดนะเนี่ยอันนี้อันนี้ไปดูจากยูโรแพงขึ้นก่อนอย่างแรกเลยคือแพงขึ้นคือแพงขึ้น250มันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วแหละมันแพงขึ้นขนาดเนี้ยพลังโจมตีลดลง10โอกาสคริติคอลลดลงจาก30เหลือ25ลดลงไป 5% แล้วก็เพิ่มคริติคอลดาเมจ 50% แต่มันดีตรงเพิ่มคริติคอลดาเมจ 50% นั่นแหละมันสำหรับตัวที่เล่นคิเพราะปกติเราจะออกแรงเลยกงเล็บเขาเรียกอะไรสลิกสติงสลิกสติงแต่ว่าคนไม่ค่อยออกไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาใส่ชิ้นนี้แทนมันเป็นเอฟเฟกต์ของไอเทมสลิกสติงสลิกสติงมันมาใส่ดาบแทนมันก็แรงขึ้นอ่ะคลิปเวลาคีแล้วมันแรงขึ้นอ่ะแคลรี่ก็ควรออกนะออกอยู่แล้วอ่ะไอเทมชิ้นนี้คือมีคำถามว่าเชฟว่าไงเฮียคือจากราคาที่เพิ่มขึ้นกับสแตทที่น้อยลงเนี่ยแล้วก็เพิ่มคีดาเมจขึ้นมาเนี่ยคำถามคือถ้าเกิดคีแค่ 25% เนี่ยมันคุ้มเหรอวะมึงควรซื้อชิ้นแรกไหมถ้าเกิดเป็นไอเทมครีชิ้นแรกของมึงคือปกติคนที่เล่นแครี่ซื้อก่อนใช่ไหมคนที่เล่นแครี่จะใช้ลูนคี16เปอร์ใช่ถูกไหมคือ16เปอร์ปกติก็ออกบ่อยอยู่แล้วแล้ว25เปอร์มันก็ไม่ค่อยมีผลน่ะแล้วถ้าคีดาเมจแบบปังปังพัวแตกนั่นแหละที่กูจะสื่อคือถ้าเกิดคนไหนก็ตามที่เคยซื้อชิ้นนี้แต่ไม่ได้ใส่ลูนคีเต็มๆเนี่ยอาจจะไม่คุ้มใช่อย่างบางตัวไวโอเลตบางคนใส่ลูนจอกก่อด้วยลินดิสบางคนใช้อเวกไม่ออกใช่ไหมอาจจะทำให้ถ้าเกิดอยากซื้อชิ้นนี้การใส่ลูนอาจจะต้องปรับเป็นเรจไปเลยไอ้คลี 16% แล้วก็ถามว่ามันดีไหมมันดีเพราะมันเพิ่มคีตั้ง 50% ดีมากลองคิดโมเลนยิงโปะโปะโปะเจ็บปุ๊บถ้าไม่คีก็อ่อนนี่คือยิงคีติดคีจะจุกคนโดนจุกก็นี่ตามนั้นนะครับต่อไปอันนี้นะนี่ๆอันนี้ดีมากเห็นไม้บอกโซลิเวอร์ลดพลังโจมตีไป10แต่เพิ่มดูดเลือดมา 6% เพราะว่าป่าที่ออกโซลิเวอร์อ่ะแพทเก่าจะมีปัญหาตรงตีคีป่าแล้วไม่ได้เลือดแล้วโดนคีป่าฆ่าเยอะต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านไปรีเลือดมึงก็เคยเห็นนี่เอ้ยต้องกลับบ้านไปรีเลือดไอ้ไม้ไอ้มอสไอ้เจมไอ้เจมไอ้เจมอ่ะเจมเราคิดปากค่าบ่อยราคาเท่าเดิมนะที่ปรับก็มีแค่2อย่างนี้แล้วก็ดีขึ้นถามทุกคนแล้วเขาบอกว่าดีขึ้นด้วยเรื่องของป่าใช่ไหมใช่ใช่มันอาจจะไม่เห็นผลแต่คือมันฟาร์มได้ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะแบบฟาร์มได้ยาวๆรู้สึกว่ามันโกงเลยแหละตอนเนี้ย 6% เลยนะเว้ย 6% ถือว่าเยอะคืออยู่ในป่าได้ยาวๆไม่ต้องกลับบ้านไม่ได้ทำให้สามารถเดินเข้าป่าแล้วดูดเลือดขึ้นมาจนเต็มได้เหมือนแบบนาคอสสมัยก่อนแต่ว่ามันทำให้คนที่ฟาร์มป่าอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องกลับบ้านสะดวกสบายแค่นั้นมันคุ้มแล้วอย่างน้อยก็น่าจะมีการอินเวสป่ากันเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมใช่มันสะดวกสบายมันทำให้เกมต่อเนื่องมากขึ้นเหมือนสมัยก่อนที่แคลรี่หลายๆตัวที่บางทีอาจจะใช้โซลิเวอร์ได้ดีโดนมาครับให้ไปธนูเพราะว่าธนูมีดูดเลือด 10%ก็ถ้าเกิดแพชนี้มาก็อาจจะอยากกลับมาอยู่ที่ชิ้นนี้ละจากไวโอเลตอย่างเงี้ยบางทีจริงๆแล้วอาจจะชอบใช้โซลิเวอร์มากกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ได้ดูดเลือดมันก็เลยไปออกธนูคิดว่าตัวที่กลับมาซื้อแน่ๆเนี่ยอาจจะเป็นลินดิสเพราะลินดิสชอบโซลิเวอร์มากตอนได้ต้นเกมด้วยโซลิเวอร์อ่ะใช่ต่อไปมูลาราคาแพงขึ้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น75จากเท่าไหร่ขึ้น 10%จากมีจากเดิมมั้ย 1980นั่นไงข้างหน้าพลังโจมตีจากแต่ก่อนเท่าไหร่เป็น75มันไม่ได้บอกอ่ะเพราะคูลดาวน์มัน 10% อยู่แล้วคูลดาวน์ 10% อยู่แล้ว
ตกกอดไปก่อน40ใช่ไหมตกกอด45อยู่แล้ว5อยู่แล้วหรือไม่ก็อันเนี้ยมันอัพไปแพทที่เอ๊ะอาจจะเป็นเอาง่ายๆคือแค่ราคาเพิ่มขึ้น40ก็คือไม่น่ามีผลอะไรเพราะว่าสแตทมันเหมือนเดิมอยู่แล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนพลังโจมตี70อ๋อตะก่อนพลังโจมตี70เขาบอกว่าตะก่อน40นะจะก่อ40มันเป็น45ไอ้มิกมั่วนะรีบล็อกมั่วกระดึ๊บบล็อกเคนลองกระดึ๊บบล็อกเคนอย่างเดียวเลยมูลาไม่ค่อยออกไอ้มิกมั่วนะ 10% อยู่แล้วเท่าเดิมก็ถ้าเจพูดอะไรผิดไปก็คนข้างหลังนะครับถ้าใครพูดอะไรผิดไปก็ด่าไอ้มิกนะก็คือเพิ่มโจมตีขึ้นมา5กระจกเกาะขึ้น 5% ตายกันหมดเลยไม่มีผลเท่าไหร่ป่ะคุ้มดีขึ้นอ่ะแต่ดีขึ้นแต่ว่าแพงขึ้นแพงขึ้น40ก็คลิปตัวนึงแต่มันเคย45มาแล้วไม่ใช่เหรอแรกๆนะ40มึงจำผิดเกมอ่ะผิดเกมกูในเกมเดียวไม่มาแต่สมัยก่อนนานแล้วอะไรงี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือราคาเพิ่ม40ได้พลังโจมตี5กับจอดก่อ 5% ยังไงก็คุ้ม40คลิปตัวนึงใช่อ๋อมันเหมือนมีแพทแรกสุดอ่ะที่เข้าเกมคือ45แล้วก็มีแพทลดลงมา40ตอนนี้เป็น45แล้วเพิ่มกลับมาเท่าเดิมเพราะว่าแทงค์เก่งจะเห็นเราจะเห็นว่าในแข่งคือ2แทงค์นี่คือเก่งจัดเลยจริงไม่เข้าจริงไม่เข้าถ้าไม่มีตัวทูดาเมจคือลำบากมากที่จะปิดเกมอ่ะจอก่อ50เปอร์ยังอึดเลยทำไมอ่ะจอก่อแทบไม่ช่วยอะไรคือต้องพึ่งทูดาเมจอย่างเดียวอ่ะใช่ก็ดีขึ้นเอ้ยเป็นแล้วดิเราอ่ะเฮ้ยตลกสไลด์นี่ไงเดี๋ยวดูสลิกสติงดิคีย์ดัมเบลหายไปกลายเป็นไรหลังจากติดคีย์ต้านสถานะเพิ่มขึ้น3ฮะถ้าหยอจะดีเหรอวะดีอ่ะเนี่ยอันเนี้ยก็เวลาโอ้ถ้ายิงติดคีย์รัวๆนี่เพลินเลยนะสิตุ้มไม่พอจัดเสร็จเที่ยงคืนมันเหมือนโอ้ปรับเยอะน่ะชิ้นเนี้ยราคาถูกลงดาเมจเยอะขึ้นแต่ว่าพาสซีฟคีย์ดัมเบลหายไปเว้ยเชเอาง่ายคือสแตทติดตัวดีขึ้นหมดแต่แพสซีฟเปลี่ยนไปเหมือนอันนี้มันไปอยู่ในอันแรกใช่ไปอยู่ในคีย์ทองแทนไปอยู่ในติดคีย์เพิ่มสถานะแล้วมันจะหน้าออกเหรอนั่นน่ะดิมันวิ่งเร็วเพิ่มขึ้น7เปอร์เยอะเลยนะเว้ยเพิ่มขึ้น2เปอร์กลายเป็น7เปอร์รู้แต่ว่าอย่างแครี่อ่ะติดคีย์มันเพิ่งพาสซีฟอยู่แล้วมั้ยอันเนี้ยที่ออกอันเนี้ยติดคีย์ก็ CC น้อยลงไงสโลไงแบบโดนสโลอาจจะดีก็ได้เฮ้ยเชมีเด็กบอกว่าโมเลดีอ่ะมีคนบอกว่าโมเรนคุ้มเปล่าพี่อันเนี้ยคุ้มคุ้มกับตัวอะไรคุ้มกับตัวอะไรโมเรนแนวนั้นแหละพวกแนวไฟเตอร์มาเฮ้มาหลอกมาหลอกมาหลอกนะถุยขี้กูไม่เคยโดนไปขี้นะเอ้าฟันขี้ปุ๊บไม่มีใครเอามันลงโมเรนมันลูปู้ไอ้เนี่ยปกติถามจริงแหละมีคนซื้อชิ้นนี้ไหมมีหัวบางพี่คนถามว่าอย่างนี้โมเรนก็เอามาตาดีครับเออปกติคนซื้อชิ้นนี้อ่ะต้องเป็นแคลรี่แบบที่ซื้อคีทองไปแล้วด้วยเนื้อหรอไหมคือต้องเป็นแคลรี่สายยิมรัวแต่จริงจริงใช่ว่าส่วนมากที่ออกชิ้นนี้จะมีแค่โมเรนกับสลิมใช่สลิมไม่มีแล้วพวกสายตีไวไหมพวกสายก้มหน้าก้มตาสายแบบยิงรัวๆก้มหน้าก้มตายิงใช้ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่สายแบบแคลรี่แบบสายต่อแค่นี้โมเรนคือแบกแรงไม่พอใช่ไหมโมเรนคือกดแรงอะแบกแข็งได้ไหมครับโมเรนน่าชอบสุดแล้วโอเมนเหรอน่าจะเลดลิงก็ได้นะเอาไว้สู้ในพวกอันนี้ตัวละครนี้ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยมังกี้คิงมังกี้คิงไอ้ลิงที่มันชื่ออะไรในเกมเราเนี่ยบูคองลิงนะจ้าลิงมาแล้วจ้าชื่อมันอ่ะใครไม่รู้จักลิงมาแล้วจ้านี่ต้องพลาดเมื่อวานนะพลาดเราโอเคกับไอเทมนี้ยังครับจบยังน่าจะโมเรนคนเดียวโมเรนสลิมเหมือนสองตัวยังมองไม่เห็นหนทางที่จะตัวอื่นออกอ่ะแถมเทเวนัสอีกตัวถ้าใครเป็น FC แต่ว่าไม่น่าจะได้เห็นมันเหมือนเหมาะกับตัวที่ยิงธรรมดาไอ้ก้มหน้าก้มตายิงก้มหน้าก้มตายิงยอนได้ไหมครับยอนยอนเวลามันยิงแล้วมันยืนเฉยไงโอ้โหนะลินดิสใช่ไหมยิงแล้วมูฟลินดิสปกติมันก็แทบไม่โดนจับอยู่เลยนะไปออกชื่ออื่นดีกว่าไหมอยู่ไกลๆแต่ก็ไม่รู้ว่า7เปอร์ที่วิ่งเร็วจะมีผลขนาดไหนไงต้องลองไหมกับลินดิสก็ไม่แย่นะกับลินดิสก็ไม่แย่ใช่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาซื้อชิ้นนี้กันหรือเปล่าลินดิสเป็นตัวที่ไม่ออกคีย์กันอยู่แล้วถ้าเป็นวิปล่ะวิปถ้ามึงเล่นมึงก็ซื้อยังพูดวิปอีกนานเออบูมแล้วก็แพสซีฟเป็นอะไรวิระเบิดไม่มีไม่ใช่หรอมีแต่ไปเสียตายแล้วเก่งไงตายแล้วมีดาเมจไง
ไม่ที่เชื่อว่าหมอก็มีแค่โมเลนกับสลิมแค่นั้นแหละไปโอ้โหเอ้าจะไปไหนอ่ะลองดูว่ามันกลับได้หรือเปล่าอ๋อมีลองไอเทมใหม่ไอเทมใหม่นี่เป็นไอเทมใหม่ค่ะ Bow of Slaughter New item สามารถกดใช้ได้ไอเทมนี้ Bow of Slaughter ราคา 2,300 บาทนะครับส่วนประกอบก็มี3ชิ้นอันนั้นก็จริงๆอันนี้เป็นเหมือนเป็นฟังก์ชันใหม่เป็นไอเทมที่มีปุ่มกดขึ้นมาไงมันจะกดตรงไหนกดตรงอันติข้างบนอันติข้างบนอันติจะมีไอเทมอยู่ข้างๆปุ่มพูดใช่มันก็เป็นแบบฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานอนมันทำให้แคลรี่มีอัลติริโปโอ้โหดูลงตีสองถามว่าดีไหมชิ้นนี้เชื่อว่าดีนะออกแทงคีได้ไหมออกแทงคีตัวตีไกลเท่านั้นด้วยโอกาสคี20เปอร์ด้วยออกแทงคีออกแทงคีมันเป็นเหมือนเป็นคีกระดูดเลือดรวมกันเลยนะคือชิ้นเดียวครบถ้วนเลยเราอาจจะไม่ออกคีใหญ่แต่มาออกอันนี้แล้วก็ไปออกตาลิสติงคีอย่างเดียวไม่แรงเลยคีแต่ไม่มีความแรงไม่สมดุลคือสายก็มันตายยากอันนี้ตายยากตัวแนวไวโอเลตอาจจะออกชิ้นนี้พร้อมกับคีทองก็ได้นะเว้ยเชออกไม่ได้ขายบูธไงออกนี้ขายบูธออกนี้เดี๋ยวไอเทมไม่พอแต่มันเป็นไอเทมเลดเกมนะเชื่อว่าใช่คือส่วนตัวแล้วกูไม่ค่อยชอบชิ้นนี้เท่าไหร่วะสามวิกูรู้สึกว่ามันใช้ยากอะคูลดาวน์มันนานนะเว้ย90วิเลยนะเออ60วินาทีนึงอะมันเหมือนเป็นไอเทมปิดเกมอะไม่ต้องกลับบ้านไม่หมายถึงไฟสุดท้ายสุดท้ายถ้าเราเกิดใหม่แล้วซื้อไอเทมมีแล้วกดได้ไหมได้มึงก็ปากเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดมันก็คือดูดเลือด 100% แต่มันพีคไฟเลยนะแล้วตอนลุกขึ้นมามึงอยู่ได้ยิงกี่วิอะสตัน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 ตัวใหญ่เกิดมากูไม่เคยให้มันได้ดิ้นเลยมันโดนอย่างน้อยก่อน2สกิลอะค่อยขึ้นมาสู้ตัวตีใกล้ออกได้ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าออกได้ออกมาก็กดไม่ได้อะคือมันไม่ดีตรงที่มันออกได้เฉพาะตัวตีไกลเท่านั้นตัวตีไกลออกมาได้ใช้ได้แค่ประโยชน์อะใช้กดไม่ได้แล้วคิดว่ามีแค่อะไรโมเลนตัวเดียวอีกอะสลิมยอนล่ะกดแล้วยิงไงกดตอนเบิร์ดอะปื้อเอ้ยกูตันเลยมึงลองเจอซิลมึงลองยอนเชซิลอันติป๊อปยิงใครยิงใครตอนบอลคอไอซิลเวอร์ไม่มีไงซื้อซิลไม่ทันแพงยอนถูกอะไรของมันว่าเออเหมือนแพทที่แล้วไอ้นี่ไปแต่แพทนี้เหมือนบัฟให้โมเลนกลับมาโมเลนออกไอ้เมื่อกี้ตั้งฐานะเสร็จดูดเลือดเอ้าไม่เท่าไหร่หรอกพาสซีฟมันด้วยเอ้าเอาเกาะ900ลูปู้กูยังอยู่ได้ไหมเนี่ยลูปู้กูเนี่ยลูปู้ยังอยู่ได้ไหมเนี่ยแบกบ้องอะมันเป็นไอเทมเหมาะแค่ก็เหมือนตัวยิงอะต้องให้เขาเพิ่มตัวละครขึ้นมาอาจจะมีผลกับตัวละครในอนาคตดูดเลือดตัน 100% ตัน100ดูดเลือดตัน 100% ก็คือไอเทมชิ้นเดียวเต็มดูดเลือดตัน100ดิโอเคครับตีดิโอ้โหเจอเนียลฆ่าอย่างนี้ไม่ค่อยชอบนะเพราะเชเล่นไฟเตอร์ออกไม่ได้อยู่แล้วก็คือส่วนตัวส่วนตัวอะมึงชอบไหมก็ชอบอยู่มีเล่นไบโอเอ้าไปเล่นปักสองนัดสองนัดคือเลือดเต็มเลยอ่ะเออคิด 2,300 สักสองนัดก็เต็มแล้วนะเลือด 5,000 เฮียว่าไงชิ้นนี้เฮียไม่อยู่อ้าวไปไหนอ่ะเฮียบอกเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้ไอเทมนี้กูไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ก็ได้อยู่ที่มีได้อยู่ทำไมถึงไม่ชอบไม่ใช่สายมันไม่ใช่สายกูเหมือนกันอึดทำไมไม่รู้กูต้องการดาเมจอันนี้เชียก็คือไอเทมใหม่1980อันนี้เป็นไอเทมใหม่ของแทงค์นะครับเอาชื่อมันบอกอยู่แล้วล็อกชิลเป็นโลที่แตกแล้วโลหินมันไม่ได้แตกมันคือเอาหินมารวมเป็นโลบ้าน่ะโง่นี่ก่อนจะสู้ก็เก็บแล้วกดกดแล้วไม่คือกดไม่ยกแขนแล้วค่อยเก็บยกแขนไม่พอกดมันจะไม่ออกมาเลยไอเทมมันยกแขนขึ้นมาปุ๊บล็อกชิลแล้วหินที่อยู่ที่พื้นมันก็ลอยขึ้นมาติดที่แขนโลเหมือนกับตันน่ะกัปตันกดแล้วโลกลับมากัปตันอเมริกาเอาต่อ150ตันเวท150โอ้โหแทงสัดๆเลือดอีก800ตัวแทงกันชัดถ้าอยู่ในมือมาหลัดอะมาหลัดที่เชเล่นนะมันเป็นไอเทมที่ออกชิ้น5ชิ้น6นะครับอันนี้คือเชเคยลองเล่นแล้วมันจะออกชิ้น5ชิ้น6ด้วยสแตทก็โอเคนะ
แต่พอเรากดมันเป็นไอเทมกดเหมือนกันไอเทมกดนี่สเปเชียลสกิลคือไอเทมกดนะคะถ้าเหมือนพอมันโดนโจมตีเท่าไหร่อ่ะมันจะสร้างเกราะเท่านั้นแต่ว่าพลังโจมตีลดนี่คือพลังโจมตีเราลดพลังโจมตีเราลดคือเรายืนแทงอย่างเดียวคือแทงให้เพื่อนอย่างเดียวคือเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมาลุมกู3ตัวอย่างเงี้ยแต่เพื่อนกำลังมาช่วยแล้วก็กดแม่งเลยยืนแทงแม่งเลยยื้อจนเพื่อนมามันเป็นไอเทมที่เหมาะกับแทงเท่านั้นนะไฟเตอร์ไม่ควรออกเฮลี่อ่ะไฟเตอร์มันก็ยืนไม่สุดอยู่แล้วแม่กูโดนแบทแมนล้วงบ่อยมึงตีจาก100เหลือ30เลยมันกดแบตแรงมากูกดอันนี้สวนหลอด3วิมึงมีเลือดพอที่จะให้มันลุม3วิมั้ยก็อึดขึ้นไงไม่อึดคือพอเรากดปึ๊บอ่ะ3วิมันยังไม่ทำงานนะมันจะรวมดาเมจทั้งหมดที่เราโดนมาสร้างเป็นเกราะก็คือหลังจาก3วิเกราะถึงจะโผล่ถูกไหมเพราะเชียร์เคยเจอเซนเนียลตาหนึ่งเลือดมันออกอันนี้ออกอันนี้เซนเนียลกูเล่นกับใครไม่รู้กูจำไม่ได้ละเซนเนียลออกอันนี้ปั๊บเลือดมันเหลือ2ขีดพอไอ้นี่เด้งปั๊บเกราะขาวเต็มหลอดเคยเจอไหมอ๋อทำไงดีครับถึงเหมาะกับแทงแต่ว่าโลอ๋อคือถ้าโดนสร้างโลจะอยู่5วิใช่ไหมโลอยู่5วิแล้วก็หายไปหายไป3วิเป็นจังหวะตอนชุลมุนมันจะเอาดาเมจจากใน3วิตั้งแต่มันกดอะเอามาคำนวณเป็นโลที่ขึ้นมา5วิใช่แต่เมื่อเราโดน10,000ก็สร้างโลขึ้นมา10,000ก็คือกดปุ๊บไม่ได้ออกเลยต้องกดปุ๊บไม่ได้ออกเลยกด3วิโลถึงอ๋อตอนนั้นนี่กับเจมไม่ถึง10,000คือมันตาตึงมาก 30% เคยเจอเกาะขาเต็มหลอดไหมแล้วเซนเนียกดเกาะตัวเองอีกไม่ใช่เกาะเกิดนะมันน่าจะเป็นโล่อันนี้ด้วยแล้วรวมกับโล่ของเซนเนียเผื่อเยอะกว่าเลือดมันที่มีอยู่ล่ะถามว่าสายลมควรใช้ไหมครับสายลมควรนะอย่างโอมาเทนมินะมาแป๊บเดียวพวกลมตัวแท้งอ่ะเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกได้บอกปกติไม่ได้ได้เจอกันเฮียเจอกันก็คือเป็นไอเทมที่เหมาะกับตัวฟูลแทงค์นะครับแต่ว่าควรออกชิ้น5ชิ้น6พอแรกๆเราจะรับดาเมจไม่ได้ขนาดนั้นคิดภาพมีหน้าลัมเบอร์อะเมามันอะใช่หยิบของมีเทคือตัวแทงค์อะคือเอาต้องให้ถึงระดับนึงก่อนอะถึงจะออกถึงจะคุ้มก็มีคนถามในสตรีมใน YouTube ตอนที่กูลงคลิปไปว่าเฮียแล้วตัวอย่างเงี้ยลอเรียวออกได้ไหมโมเลนออกได้ไหมไม่คุ้มนะไม่แนะนำนะมาว่ะกินแรงเย้ขอบคุณน้องข้าวนะครับ1นกปิ๊บโอ้โห6ชั่วโมงหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยแล้วทำไมถึงไม่แนะนำเพราะว่าเวลาเรากดใช้3วิแรกดาเมจเราจะหายไป 70% เลยนะขอแก้ไอ้ตรงข้างล่างนิดนึงนะมุกเขาว่าพลังโจมตีลดลงไม่ใช่นะเป็นดาเมจทั้งหมดนะดาเมจของเราใช่เพราะคำว่าพลังโจมตีเฉยเนี่ยพวกช้างพวกลอเรียวพวกเมททั้งหลายโกงเลยก็คือเป็นดาเมจทั้งหมดที่เราจ่ายออกไปอ่ะลดลงลงอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้น่าจะใช้คำผิดเองแล้วคือเราต้องโดนลุมก่อนอ่ะ3 วินั้นคือไม่มีการกรอบป้องกันหรืออะไรเลยคือเราไม่อึดนะแต่ตัวแทงมันจะอึดอยู่แล้วโดยพื้นฐานคือชิ้นเนี้ยกดปั๊บ3วิแรกถ้าเกิดตายเลยก็โลไม่เด้งก็งับอารัมใช้เพราะอารัมน่าใช้ประมาณหมอกกับอารัมมากๆเหี้ยเลยมันยืนซับเทนอยู่แล้วก็เกาะไปขอบคุณทำอะไรมินนะคะสำหรับ1ฮีแต่อารัมดาเมจหาย 70% นะออกไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับอ๋อไม่มีอยู่แล้วดาเมจตัวมันต้องใช้ดาเมจด้วยเหรอใช้แต่ความหน้าด้านจริงๆเป็นไอเทมโดนลุมมันคือไอเทมโดนลุมแล้วคูดาว60วิเท่ากันไอเทมใหม่ที่กดอ่ะจะคูดาว60วิเท่ากันทั้งหมดอ้าวโจกุ้ยแล้วกาลิน่าทำไมอ่ะความเท่าเทียมไปโพสตอนแรกเขียน90วิอ้าวมัน60เท่ากันไม่ใช่เหรอโจกู90อ้าว90เฮียถูกละ90หมดเลย90หมดยกเว้นธนูแล้วธนู90มั้ยคือกูไม่แน่ใจว่าไหน90กับไหน60เพราะกูโคตรไม่เชื่อแพทโน้ตเลยเอาจริงธนู60ธนู60เอออ่ะธนู60อันนี้90มึงไม่ผิดหรอกเกมไม่ดีมึงไม่ผิดหรอกมึงถูกแล้วกูไม่รู้มึงถูกแล้วเกมมันไม่ดีกูเล่นไต้หวันภาษาอะไรก็ไม่รู้ชิคกุ้งกุ้งชิคกุ้งกุ้งหินเจี๊ยสีเหอก็คือ90อ่ะดอยบอก60ในเกมหิน75อันนี้75โล75อันนี้75เฮียโล75ธนู60เอาที่มึงสบายใจเลยเฮียเกมไม่ดีเชมึงไม่ผิดหรอกมึงถูกแล้วน่ารัก
่ะในเกม75 60 75 90ดอยบอกอ๋อก็คือ75เอาตามที่เกมเออ75เกมเป็นยังไงก็คืองั้นไอ้ซันเดี๋ยวมึงดูตี้กูล็อกชิวมึงดูตี้กู75นะครับถามว่าคุ้มไหมเชื่อว่าคุ้มนะมันเล่นเป็นเพราะ75มันแป๊บเดียวเองเวลาเราไฟต์ตอนเลทๆอ่ะโอ้นาทีนึงก็กลับมาไฟต์แล้วได้กดทุกไฟต์อ่ะบอกเลยไปเป็นไอเทมที่ดีกับแทงค์นะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นเหมาะกับเมดอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่ Endurance ทำไม66เราเป็นคนได้บุกเขาตลอดเลยวะแล้วเมดน้อยมากทำเหี้ยอะไรไม่ได้พลังเวท200เราโหดพลังเวท200ราคา 2,000 ถ้ากดเป็นอมตะ 1.5 วิเหมือนไอ้นี่เลย Endurance ใช่เหมือน Endurance เหมือนเอามาแทน Endurance แหละมันแล้วมันก็เอา Endurance ออกไปเปรียบเทียบดาเมจก่อนเรื่องเอ็นดูแลนไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่ามันเหมือนกับสเปลเปียเปรียบเทียบดาเมจก่อนสมัยก่อนมงกุฎเดียเดมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแพทนี้ให้พลังเวทเท่ากันคือ200แต่ให้เจาะเวท75ด้วยแล้วก็ให้ไอโบนัส AP ทั้งหมดคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ดีทีด้วยเพราะฉะนั้นชินมีให้ดาเมจน้อยมากถ้าเทียบกับเดียเดมใช่ถ้าจะซื้อต้องซื้อแบบกดเอ็นดูแลนให้คุ้มมากๆเท่านั้นถึงจะควรซื้อต้องตัวที่ใช้อ่ะตัวที่ต้องใช้ Endurance อ่ะจริงๆตอนที่เชเล่นเชเป็นคนที่ชอบใช้นะเพราะว่ามันได้แหละเทคนิคไง Endurance ใช่ไหมใช่อย่างเราเอาฟิกเกอร์ไปด้วยเอาอันนี้ไปด้วยกว่าเราจะตายคืนมันนานจากเดิมที่แบบเอาไปได้แค่สเปลเดียว Endurance แต่มันเหมือนก็ออกชิ้น5ชิ้น6อ่ะก็เลทๆแล้วแหละคือตอนทีมไฟแล้วอ่ะน่าซื้อถ้าเกิดตอนนั้นเดินเกมอยู่อะไรอยู่ไม่ค่อยแต่พอทีมไฟปั๊บเมดมี2สเปลแม่งคือแบบพระเจ้าอย่างไงวะอันนี้ต้องถามมีมาร์กนะว่าแบบมันจะช่วยอะไรถ้าอย่างคนที่เคยเล่นหรือออบดิเจนใช่ไหมฟันย่าไม่ใช่ไอเทมที่สแตทดีแต่ก็ต้องออกทุกคนใช่หยาบมันไม่ออกอ่ะเก็ตไหมมันคุ้มมันคุ้มมันเป็นไอเทมช่วยชีวิตเราอ่ะเป็นไอเทมจุกแบบเขาโยนสกิลมาแล้วกดแข็งทำอะไรไม่ได้ว่ะมอสต้นเกมรอเรียวมีฟิกเกอร์มีเอ็นโดแลนด์อ่ะมาได้เอลใช่ไหมใช่ในเอลอันนั้นมันได้เกาะอันนี้แม่งกากเลยอันนี้แต่อันนี้คือสแตทกากจริงคือพลังเวทเพียวแม่งกากจริงสแตทน้อยมากพลังเวทเพียวไปออกพวกหนังสืออะไรงี้ดีกว่าอะไรงี้ไปออกหนังสือดีกว่าแต่ถามว่าต้องออกไหมเกมนี้เชื่อว่าแล้วแต่ตัวไหมก็น่าใช้ทุกตัวเอ้ามันหลบได้หมดเลยลืมซื้อข้าววะต้องถามพี่มาร์กอ่ะไม่ใช่แค่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะเว้ยขึ้นอยู่กับตัวอีกฝั่งด้วยมันหลบได้ทุกตัวถ้าตัวอีกฝั่งเป็นพวกแบบไฟเตอร์เป็นแทงเยอะๆก็ไม่ต้องซื้อถ้าอีกฝั่งเป็นพวกแอสซาซินหน่อยน่าซื้อหน่อยที่มันเบิร์นแล้วแบบตายเลยอ่ะคือมีสกิลให้หลบค่อยซื้ออ่ะสมมติเราเจอซิลกดตีปุ๊บแล้วกดจบเลยจบใช่แต่ถ้าสมมติตานั้นไม่มีสกิลที่ล้วงลึกๆอ่ะก็ไม่ควรออกขอบคุณไม้สมุยนะครับไม้สมุยถ้าให้ถามมีมาร์กเหรอมีมาร์กออกทุกตาเลยอันนี้เหรอใช่มีมาร์กออกแทบทุกตัวเลยทุกตัวใช่แล้วอ้อจะเป็นคนที่แบบถนัดกดอันนี้อยู่แล้วด้วยมั้งเหมือนมันทำจังหวะได้เยอะมากกว่ามันลอดตีนได้เราไปอยู่กลางไฟแล้วกดแต่มันก็ต้องเอาไว้เล่นกับเพื่อนไหมเล่นกับทีมอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกดโตโต้แรงคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ได้ออกกลางๆมันก็ยากไว้ออกตอนเลทๆดีกว่าพี่หมีใช้เป็นอ้าวเขาว่าใช้เป็นทุกคนใช้เป็นแต่อยู่ที่ใช้ถูกเวลาหรือเปล่าจังหวะถูกหรือเปล่ามันทำให้เมดตายยากมากๆนะครับมีมาร์คออกทุกเกมนะมีมาร์คคนเดิมที่ออกที่เอาสเปลเอ็นดูแรนซ์มาก็ตายยากอยู่แล้วอ่ะเพราะมีมาร์คติดสเปลเอ็นดูแรนซ์อยู่แล้วแล้วเราคิดดูถ้าแบบมีไอเทมอันนี้มีเอ็นดูแรนซ์อันหนึ่งแล้วมีฟิกเกอร์อีกอันหนึ่งเอ้าคือทำเต็มที่แล้วสันไม่ตายเลยโกความตายเลยมีเดเมกกูน่าจะท็อปฟอร์มก็ตามนี้เป็นไอเทมที่ดีนะครับนี่อะไรนี่ซีเกลนกซีเกลไอ้นกไงนกนกกระจอกเทศนกซองอ่ะอันนี้มันเหมือนปรับไปแล้วไหมหรือยังคุ้นไอ้ไม้นกปรับไปยังวะอะไรนะนกได้เงินเท่าไหร่นกปรับเหรอวะไม่เห็นไม่รู้เหลือ42อ่ะหรือมัน42นานแล้วปะได้60ป่ะปกตินกได้เท่าไหร่62 82ไม่รู้เท่าไหร่82งั้นเนิร์ฟลดลงนกได้ตัวนึงแบบ
เกือบร้อยเลยไม่ใช่หรอวะเออมันได้เกือบร้อยเลยอันนี้คือไปดูจากยุโรปมายุโรปมันไอโกเวนนอออกมันบอกเน็ตมันปรับลงงั้นก็คือนกปรับลงอีกไอ้มอสไม่ต้องมาเสิร์ฟนกกูแล้วนะมันได้ตังค์40อ๋อนกความสำคัญจะน้อยลงอะไรนะเอา EP ไม่ใช่หรอเอา EP ก่อนเบลสี่ระยะการมองเห็นก็น้อยลงทำไมไม่ใส่สกินนะชอบสกินนี้มากลดไปเมตร 1.2 เมตรแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ว่าให้มันมองในปากเขาอยู่แล้วป่ะส่วนมากเอา EXP EXP กับเงินนิดหน่อยจริงๆก็ไม่ค่อยมีผลเพราะส่วนมากคนเราจะเอา EXP อยู่แล้วไม่ได้หวังเงินกับนกเอ้ยเงินนี่เป็นส่วนเสริมใช่เงินเป็นแค่ส่วนเสริมเล่นเพลย์ไหลไหมอะไรอ่ะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมินเนี่ยนสีน้ำเงินกับสีแดงไอคลิปนั่นแหละปรับขนาดนิดนึงแล้วก็ไม่แล้วคือปรับเส้นทางนิดหน่อยก็คือมันจะมีอยู่มันมีคือเพื่อนของมิกเนี่ยเพื่อนในทีมมิกเนี่ยเคยเล่นอยู่ในเลนคือแล้วจะไปด่านป้อมนะแล้วคลิปอ่ะมันก็เดินอ้อไปหลังป้อมเฉยเลยคือมันก็ไม่ได้ตีป้อมมันมีสักคนในทีมนะครับที่ไปเล่นโจ๊กเกอร์เลนแล้วก็จะตีป้อมแต่ว่าคลิปไปดักคลิปเฉยเลยทำไมอ่ะก็คืออันนี้เป็นอย่างงี้ใช่ไหมทำเป็นอย่างงี้คลิปไม่ได้เดินอย่างงี้นะจู่ๆมันเดินอ้อมอย่างงี้แล้วก็ผ่านป้อมหนึ่งไปคือใครก็ไม่รู้นะไม่เหรอไม่รู้ทำไมก็ขายเหตุผลให้มันไม่ได้แล้วก็บางทีคลิปเราเนี่ยก็ไปสู้กับนกเฉยเลยเคยเป็นไหมมันปรับให้นกเมื่อวานกูยังเป็นเลยคลิปไปดักคลิปอ้าวคลิปกูฉลาดทำไมอ่ะคลิปกูสู้กับนกมันไม่ยอมไปดันป้อมเนี่ยเขาก็ปรับแล้วปรับให้มันดีขึ้นมึงเคยเจอคลิปขนาดตัวให้ใหญ่ขึ้นด้วยคลิปไปสู้กับตัวเล็กป่าเขาไหมไม่ไปดันป้อมไม่รู้เป็นไรไม่ยอมมันไม่ชอบดันป้อมก็ปรับประสิทธิภาพขนาดต่อสู้คือมันเกินคลิปไอ้พวกนั้นอ่ะก็คือเป็นคลิปมีสมองวิวัฒนาการแล้วคลิปเขาด้วยบางครั้งอ่ะคือมันออกมาตัวเดียวอีก2ตัวของฝั่งมันหายไปไหนไม่รู้คลิปไปหมุนนะป้อมมึงเจอคลิปหมุนตรงหินป่ะไปกูไปกูแอะเออจะจบอยู่ละคือใครเคยเป็นไหมจะจบอยู่ละแต่คลิปมันหมุนอยู่หน้าป้อมอ่ะนะหินแง่งนั่นแล้วก็ฝั่งนู้นมากันทันตีไม่ได้คลิปหมุนอยู่น่าจะแก้พวกนี้แหละแก้แล้วก็อาจจะดีขึ้นดีขึ้นแต่จะเห็นน้อยลงไงแต่จะมีอยู่บ้างต้องไปดูใครเจอก็มาบอกได้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆมันก็มีผลต่อเกมทำอะไรครับเข้าไปกดเชียร์เพื่อนเฉยๆแล้วก็ไปอันต่อไปมอนสเตอร์ปกติฮีโร่ที่ยิงไกลจะสามารถลากมอนเตอร์ออกไปตีไกลๆได้เขาก็เลยปรับให้มอนเนี่ยสนใจฮีโร่ที่อยู่ใกล้ที่สุดจริงๆเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าตัวตีไกลมีแค่ตัวเดียวเอ๊ะมันจะเป็นตัวที่อยู่ตรงเลนเลสตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ในเกมแข่งเขาจะเวทกันเยอะมากคือเป็นตัวที่โดนทำร้ายตลอดตายเยอะสุดอ่ะตัวเนี้ยตายเยอะในเกมคือตายเกิดบ่อยสุดตัวเนี้ยตัวที่อะไรวะน้ำสารที่แบบไอ้เชิงเล็กไงเผาข้างเล็กอ่ะที่โดนฝั่งเราเวทด้วยฝั่งนู้นเวทด้วยตัวนี้เขาหมายถึงว่าเวลาแบบว่าสมมติว่าคนที่ตีมันตัวแรกอ่ะคือตัวยิงไกลมันก็จะเดินออกมาใช่ไหมมันก็จะเดินตามออกมาแต่ทีเนี้ยถ้ามีตัวที่อยู่ตีใกล้อ่ะอยู่ใกล้กว่าตัวตีไกลตัวนั้นอ่ะมอนอ่ะจะหันไปสนใจตัวตีใกล้แทนก็ถูกแล้วอ่ะวิธีการลากลากไงคือปกติคนเวทมันจะชอบลากไปไกลๆไงอันนี้ก็ลากไม่ได้แล้วไงเออเชียร์พูดถูกแล้วถูกแล้วไม่เข้าใจเชียร์ไงทุกคนอ่ะคือเชียร์ลึกไงเวลาเชียร์พูดอะไรทุกอย่างก็จะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นหมายถึงฮีโร่ที่ยิงกันไม่ใช่คลิปอันนั้นรู้อยู่แล้วแต่ไอตัวนี้มันพิเศษไงไอตัวที่ยิงไกลอ่ะไม่เข้าใจกันหรอกเปลี่ยนแม่งเลยแล้วก็เป็นล้านฮิตคือการที่เราตีคลิปตัวนั้นแล้วคลิปตัวนั้นน่ะตายพอดีปกติแล้วอ่ะเราจะได้เงินเยอะกว่าปกติ20บาทถือว่าเยอะนะถ้ารวมๆกันหลายๆตัวคือเยอะมากถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยเขาจะเล่นมีแบบดีนายลัดคลิปอะไรอย่างงี้เพราะมันได้เงินเยอะกว่าอันนี้ก็เหมือนว่าเกมพยายามจะทำให้เราเนี่ยสนใจการลัดคลิปมากขึ้นถูกมั้ยอันนี้ได้เงินน้อยลงนะได้เงินเพิ่มขึ้นมันตัวละ40ตัวละ50เปอร์เซ็นต์ก็บวก15
อะไรปกติมันบวก20บาทไงถ้าเราลาดอ่ะเงินเพิ่ม20เพิ่มเป็น 30% 20% เป็น30ไม่ใช่20บาทเหรอ 20% 20% เป็น 30% เออไม่ได้ใส่เปอร์เซ็นต์แค่นี้มึงงงอ่ะงงแค่นี้งงเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บวก20ระเบิดปะเนี่ยก็เป็นลาดคีปคือลาดคีปปกติเชียร์ลาดคีปอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าลาดคีปอ่ะได้เงินเยอะกว่าเพราะปกติได้ตัวละ6อาจจะเป็นได้ตัวละ8อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นไม่ละคิดดูรวมๆกัน10ตัวก็คือเงินนะเว้ยเยอะมากเลยนะตอนเล่นแอลงงอะไรไม่งงตอนเล่นแอลอ่ะคือว่าปกติบวก20ถ้าเราได้บวก20มันไม่บวก20มันไม่เคยบวก20ด้วย20คือเยอะมึงเคยลาดคีปมั้ยเนี่ยกูร้านประจำอ่ะขอไม่ร้านแม่ง18บาทผมกูไปร้านอ่ะ38 48ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง20ไม่ถึงแสดงมึงไม่เคยนับตัวไกลกับตัวใกล้ตัวอะไรได้เยอะกว่ากันไกลกับใกล้ตัวไกลตัวใกล้ตัวไกลตัวไกลปกติตีตัวนึงตีแบบไม่ได้ร้านได้เท่าไหร่ไม่รู้ได้เยอะถ้าไม่ได้ร้านอ่ะก็คือมันได้เยอะขึ้นอ่ะเอาหัวเอาเป็นว่ามันได้เยอะขึ้นละกันนะเออก็ให้เราสนใจงานแชทเนี่ยมากขึ้นมองไปพอดีแล้วก็ต่อไปก็สกิลเอนดูแลนนะคะสเปลเอาออกไม่ให้ใช้แล้วไม่มีในเกมอีกต่อไปก็คือสเปลเอนดูแลนลาก่อนบายบายไปอยู่ในไอเทมแทนอ่ะเปิดหน้า OBS ขึ้นมาดิเชทำไมอ่ะมันไม่เรียลไทม์ไงมองแล้วงงเนี่ยไว้ตรงนั้นแหละอ่ะตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือคิกซี่ที่ปรับมาเนี่ยเป็นสกิล3คืออัลติเมทของคิกซี่นั่นเองปรับคูลดาวน์นะคะแล้วหมายรู้สอนชี้ลงก็ปรับคูลดาวน์ลดลงแต่ว่ามันดีไงเลยเป็นสีเขียวเป็นไงลึกซึ้งกินใจของจริงมาไหมมาไหมกลับมาเข้ามาในเมตาไหมแค่สกิลอันติสกิลเดียวโอ้มาเลยสิ8วิหายไป8วิเลยเชที่เลเวล3หายไป8วิแล้วเลเวลอื่นก็8วิก็แต่ก่อนก็แพทแรกอ่ะคือคีซี่มันโคดาวมันปรับให้โคดาวเพิ่มขึ้นอันนี้ปรับลดลงเยอะมันก็ขึ้นลงของไปอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีใครสนใจมันอยู่เนี่ยเรียกร้องความสนใจเป็นตัวเรียกร้องความสนใจเมตาแน่ๆมีคนพิมพ์บอกมาตัวนี้ใช่เหรอคิดว่าไงครับลิมิกโอ้กดมาได้ล้วงง่ายๆหน่อยคือมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าอย่างอื่นมันก็เหมือนเดิมนะครับเอาจริงอันติมันก็วงไม่ได้กว้างเท่าไหร่เลยนะแบบก็คืออยู่ในระยะที่ตัวแอสซาซินสามารถที่จะเข้ามาล้วงได้แต่แม่งสุ่มลงด้วยคือกูตั้งใจจะเบิร์ดตัวนี้เต็มที่อีเชียอีกตัวหนึ่งเข้ามาเอ้าไปลงอีกตัวหมดเลยถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีนะครับอันเน็กเลยเน็กก็ให้เขาอยู่ของเขาไปอย่างนั้นแล้วนะอย่าไปสนใจเขาเยอะนี่ตัวนั้นว่าเจอตัวนี้เป็นไงเชฟอีล่าอีล่าโอ้ปวดหัวเลยวิล่านี่ปรับพาสีฟนะคะการสังหารและช่วยเหลือจะช่วยรีคูลดาวให้สกิล 25% ไม่ใช่เหมือนบัตเหรอเฮียเมาว้าวเลยว้าวว้าวมันปรับมันก็ปรับเยอะอยู่นะได้ตั้ง 25% แน่ตัวนี้เมตาแน่ๆเลยโดนโมเลนติมีอะไรพูดกับมันไหมไออีล่าเนี่ยเหมือนกระดาษเหลือ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 ก็เลยทำมาเขียนมาให้มันพื้นที่มันหมดไปเท่านั้นเฮ้ยค่าแล้วครูดาวค่าแล้วครูดาวลดลงไม่ใช่รีสกิลหัวใจไม่ใช่รีสกิล 25% ต้องรออยู่ดี V ไหลมาแล้วรู้จัก V ไหลไหม V ไหลตัวต่อไปนาตาเลียค่ะแม่นางหัวเขียวสกิล2เพิ่มความเร็วของสกิลจาก10เป็น 12.5 เมตรต่อวินาทีถ้าเราอยากรู้ว่ามันเคลื่อนที่เท่าไหร่เราก็เอาระยะทางคูณกับเวลาแล้วก็หารมิกเข้าไปมันก็จะได้ระยะทางนี่อ่ะวิลล่าอย่างวิลล่าเมื่อกี้นะเราจะทำให้สกิลรีเซ็ตได้ค่า4ตัวรีสกิลอ๋อบางคนอ่ะคว้าได้คิวแต่สกิลหมดเออมันจะรีสกิล1ครั้งไปเพนตาคิวกูว่าอยู่มันทำได้ไหมถูกปรับมาเพื่อให้วิลล่าได้เก็บเพนตาคิวได้ง่ายขึ้นดูแล้วว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรแอนตี้2ครั้ง
อันนี้มาจากดอยเซอร์คัมภีร์อะไรนะคัมภีร์ RV ที่ยังมีชีวิตอยู่ของจริงนะเวฟเวฟนี่ไงแอนติแล้วตาย4ตัวคือกูดาวรีพอดีก็แอนติอีกทีนึงตายหมด5ตัวมึงปากเชกินสกิลด้วยแหละตายแล้วดิเราอ่ะตายแล้วโดนยัดปากก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเหมือนมันเพิ่มๆลดๆอยู่แล้วไหมไอเนี่ยตัวเรียกร้องความสนใจเหมือนกันเลยเรียกร้องความสนใจคือไม่มีผลมันเพิ่มลดๆของมาอยู่มาหลายแพทแล้วปลาง่ายเหมือนเดิมปลาไม่โดนอยู่ดีกลัวมันหลบง่ายอยู่ดีปลาไม่โดนอยู่ดีออกช้ามันต้องเพิ่มจาก10เป็นสัก30อ่ะบัมคือกดปุ๊บถึงที่แล้วเป็นไอ้เนี่ยลิเลน่าเป็นหน้าเออลิเลน่ากดแล้วไปเลยประมาณนั้นนะถึงจะเล่นตัวต่อไปครับเตียวเซียนสกิล1ปรับดาเมจเวทนะคะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เรโชด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยก็คือสกิล1ปรับความแรงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าสกิล2เนี่ยที่สำคัญคือมันแช่แข็งได้2ครั้งมันสะสมได้เก็บสแต็กได้เชโดนมาแล้วที่ไต้หวันคือยังไงครับแข็ง2ครั้งโอ้ยสกิลแช่2ครั้งแข็งเวรมั้ยเนี่ยตัวนี้เล่นคือทำมันเก็บได้คือไม่ได้เดินเลยดิ2ครั้งหลบได้2ครั้งเลยกูอ่ะเพราะมันนานไม่กลัวจะเก่งไม่แต่ถ้าเราโดนอันแรกอันที่2โดนแน่นอนอย่างงี้ใช่มั้ยไอ้บ้ากว่ามันจะออกใช่มั้ยลงแข่งแน่ๆภาค1ปรับตั้งแต่แพทที่แล้วเมียรักเมียหลงอ่ะบัฟแข็ง2ครั้งเฮียบอกได้เหรออันนี้จะกลับมามั้ยจะมามั้ยมามั้ยตัวนี้น่าเล่นจับคู่นะตัวเนี้ยน่าเล่นน่าเล่นก็มันน่าเล่นขึ้นไงแข็ง2ครั้งเนี่ยน่าเล่นจับคู่ใช้ครั้งแรกไม่โดนก็มีโอกาสใช้ครั้งที่2ไปเล่นโหมดใหม่เดธแมตช์เดธแมตช์ไอ้เชแข็ง2รอบไปดิคืออะไรเดธแมตช์อู้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเล่นให้ดู oh! นั่นแหละ เดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นยังไงถามว่าดีไหมเชื่อว่าสำหรับคนแข่งไม่ดีนะครับไม่ดีมันใช้แข่งไม่ได้ใช้แข่งไม่ได้แต่เล่นขำๆได้คือเราสังเกตตัวเมจที่ใช้แข่งคือแต่ละตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาตูเลนมีสกิลหลบเดอะแฟตคือเห็นวงขึ้นมากูแดดดี้แล้วอะเดอะแฟตไม่โดนละเดอะแฟตสกิลหลบเกิดขึ้นที่อีกสองครั้งจอกแดดอีก3ครั้งเราไปพูดถึงเบต้าเบต้ายังมีสกิลผัก2ครั้งผัก2ครั้งอันติกดวิ่งเร็วไปแล้วจ้าล้อเลี้ยวสู้ใครไม่ได้ล้อเลี้ยวเอามาตัดรัวๆถ้าเอาไปเล่นเป็นโรมมิ่งอะครับอ๋อมึงตายตั้งแต่เปิดหญ้าแล้วโดนกล้ามันโอมาอือขัดสกิลอยู่นั่นน่ะอันติไม่ใช้ยากอันติไม่ใช้ยากอันติเตียวเซียนเนี่ยใช้ยากนะถ้าสมมติเป็นโรมมิ่งเรามองเตียวเซียนกับอลิสต่างกันแล้วถ้ามันยืนอยู่ในกลางวงอลิสก็คือกว่าจะออกวงอลิสกว่าจะออกไอ้สัตว์มันตันได้2รอบเลยเว้ยก็คือเปลี่ยนต่อไปลิเลียน่านะครับเดี๋ยวเซียนใช้แข้งเดี๋ยวเตียงมาแล้วอ่ะด้านหลังมีเสียงจากด้านหลังอ่ะกลับมันเป็นเมตาเมจอ่ะเมจไอ้เมจแล้วเดี๋ยวเซียนกูมาแล้วนะเชิญก็ต้องมาเมตาเมจไม่ต้องใส่หูฟังก็ได้ใช้ไมค์นี้ยังใส่หูฟังไหนก็บอกแล้วว่าเมียใช้แข่งตัวอะไรเดี๋ยวเซียนใช้แข่งอธิบายไปครับว่าทำไมเขาถึงใช้แข่งพูดได้ยินเลยคือมันต้องคอมโบกันแบบ5ตัวถึงจะล็อกโดนเก็ทไหมห้าตัวเออใช้คนสเปียร์ก่อนเนี่ยคือต้องใช้คองด้วยเป็นตัวละครที่5ถึงจะโหดเอาเดี๋ยวเล่นโอไม้เล่นตัวเชียร์สกิลพูดถึงเอ็มแกงไว้ยังเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยไม่มีดาเมจยังเอาใช่ก็เตียวเซียนก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันแล้วเมื่อกี้ใครมาพูดว่าเอาลงแข่งแข่งนี่ไงไอเชทัวร์ที่กำลังจะไปกันมันมีทีมสร้างสรรค์ไงมันใช้แข่งทัวร์ทีมสร้างสรรค์เออแต่ว่าแข่งทัวร์ปกติแข่งไม่ได้ทัวร์สร้างสรรค์นะสำหรับทัวร์สร้างสรรค์ไปตัวต่อไปนี่เลยนะโดนเนิร์ฟสกิลหนึ่งเลิฟลดลงเลิฟทั้งเนิร์ฟทั้งระยะสกิลแล้วก็ดาเมจของสกิลด้วยมีผลไหมครับมีมาร์คก็มีนะแต่ว่าถ้าสมมติมันเกิดมันก็ยังไงก็โหดอยู่ดีก็ยังน่ากลัวอยู่เพราะมันแรงจากบูมสติ๊กมันแรงจากของแต่ว่าตอนนี้ต้องคิดหน่อยเพราะว่าไอเทมมันเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่ามงกุฎไม่มีจอกเวทแล้วมันต้องเปลี่ยนนี่ยังมีมาร์คตื่นแล้วเราย้อนไปมงกุฎย้อนพูดเลยว่ามงกุฎสรุปดีไหมตอนนี้
ไม่ต้องย้อนไปขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวถึงแค่พูดเฉยๆโอเคโอเคขอความคิดเห็นเกี่ยวกับมงกุฎมงกุฎควรแต่ก่อนอะอย่างแรสละกันอย่างแรสคือขึ้นบูมซิกออกรองเท้าโง่ๆแล้วก็ขึ้นมงกุฎเลยเพราะว่ามันจะได้ทั้งดาเมจได้ทั้งเจาะเวทก็คือเบอร์ชุดเดียวบินแต่คือตอนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนน่าจะต้องเปลี่ยนของแล้วกล้องขึ้นไหนคือจะบอกว่านี่ให้เห็นสายตาจะบอกว่ามันมงกุฎอะเริ่มแต่คือตอนนี้แทบจะไม่ออกมงกุฎแล้วนี่ฮะสำหรับคนเล่นอันนี้คนเล่นเมทมาบอกเองนะคือตอนนี้แทบจะไม่ออกมงกุฎเลยอย่างพวกตัวเลนอย่างเงี้ยคือขึ้นตอนเนี้ยเล็งไปที่ตัดเลือดซะส่วนใหญ่คือไอเทมตัดเลือดตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะออกบ่อยกว่ามงกุฎอีกคืออย่างตัวเลนตอนนี้ที่เล่นน่ะคือแต่ก่อนน่ะก็คือเดี๋ยวเขาหาตากออกออฟใช่ไหมออกออฟออกรองเท้าออกเบสซิ่งแล้วก็ขึ้นมงกุฎแต่ตอนเนี้ยคือตอนเล่นตอนนี้ก็คือออกออฟออกรองเท้าตายเฉยง่วงอ่ะบางทีออกตัดเลือดชิ้น3เลยเอามาช่วยทีมไฟก่อนเลยคือช่วยทีมก่อนเลยตอนเนี้ยคือแทบจะไม่มีแล้วก็เปลี่ยนคือตอนเนี้ยถ้าสมมติออกมงกุฎอ่ะออกซอลลิ่งออร่าก็อาจจะมีสิทธิ์คุ้มกว่าก็คือดับปะดับไม้กางเขนเพราะว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนที่เห็นนะก็คือมันจะมีเมตาส่วนหนึ่งที่ว่าออกจากมงกุฎมาเป็นดาบปักเพราะว่าใช้อำนาจในการมีเลือดของมันอะในไอเทมอะคือมาช่วยไฟตอนนี้มงกุฎโดนเนิร์ฟอีกก็คือซอลลิงวาร่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า อย่างลอเลี่ยวปกติก็คือออกไอเนี่ยเอจิสก่อนแล้วค่อยขึ้นมงกุฎใช่ป่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วจากเอจิสเนี่ยต่อด้วยฟอร์ตี้รีเวนก็คือคาถาสโลก็คือตอนเนี้ยไอเทมส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปคือมงกุฎอะค่อนข้างที่จะหายากแล้วในแพทนี้ประมาณนั้นนะครับช่วงของมีมาร์กกับสาระของเขาใครเล่นเมทนี่กอย้อนฟังหลายๆรอบนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนไปเรื่อยๆนะไปเปลี่ยนตัวอิลูเมียผ่านได้เหรอไม่ได้เหรอโอเคกลับอิลูเมียผ่านดีที่สุดก็คืออิลูเมียมันก็คืออิลูเมียไม่น่าใช้คือยกเว้นมันจะแบบสกิล1เลเวล1ที่ครึ่งหลอดอ่ะค่อยคุยกันได้โอเคไหมคือไม่อยากรู้ด้วยว่ามันปรับอะไรผ่านไปเถอะคือใช้ไม่ได้คือตัวมันใช้ไม่ได้จบผ่านไปมินตัวนี้กาลีก็มันมีแว็บมาในเมตาส่วนหนึ่งด้วยแต่คือตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละเพิ่มอะไรอ่ะแพสซีฟพลังเวทเพิ่มความเร็วมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมแพสซีฟกับเท่าที่อ่านมามันคือเพิ่มขึ้นอ๋อคือมันจะมีแพสซีฟอยู่แล้วแล้วก็มีกดใช้ร้อนลงก็คือเอาจริงๆอ่ะไม่มีประโยชน์เลยทั้งสองอันซ้อนทับกันได้คือเอาจริงๆมันไม่มีประโยชน์ตรงที่เพราะปกติอ่ะการสกิลสองมันไม่ใช่ดาเมจไม่คือปกติอ่ะคนเล่นการีคือต้องเลี้ยงสกิลสองให้มีอยู่แล้วตลอดเวลาคือไม่ว่ามันจะเป็นแพสซีฟหรือว่าจะเป็นกดใช้คือปกติมันเลี้ยงไว้อยู่แล้วคือรวมกันก็ดาเมจก็พอเท่าเดิมกันอยู่ดีคือเอาง่ายๆเลยคือแม่งไม่มีอะไรจะคิดแม่งเลยปรับมาเท่าเนี้ยกระดาษเดิมการีเหมือนเดิมแล้วแต่จะใช้ไปเจอไอ้นี่เข้าไปดิโลกิการีไม่เท่าไหร่เจอโลกิมีอลิสเตอร์ขยันปรับจังวะคือโลกิเนี่ยเคยพูดหลายทีแล้วนะว่าต่อให้มันจะปรับมาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าสกิล2ที่วางเป็นแผ่นดินมันไม่มี CC ก็คือทำอะไรไม่ได้ถ้าสกิล2ปรับเป็นซาโลอะมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ห่างไกลมีอะไรติดใจกับมันกินก้าไม่เอาจริงๆคือสกิลอะไรเซอร์เนี่ยกูเล่นกูแพ้กูแล้วคือกูเล่นซาบอกกูดูมาทุกตัวที่สู้กลางวันอย่าไปสู้กับมันไม่ตัวเล่นแพ้ตัวเล่นสายฟ้าบัฟไอ้เหี้ยมันตีธรรมดาใส่กูไม่มันตีธรรมดาแล้วมันฮิวทันบินเพราะแม่งด้วยก็คืออะไรเตอร์ปล่อยผ่านคือจริงๆอ่ะคือเคยบอกแล้วว่าถ้าสมมุติอะไรเตอร์มีสกิล2มันมีชะโลมันมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาด้วยนะเพราะว่ามันจะมีแค่2สกิลไม่ใช่เหรออีกสกิลนึงมีเปล่าๆอ่ะเหมือนสกิลเปล่าอ่ะก็แผ่นดิ1การติมีแค่1การติคือหมายถึงสกิลลงมาพื้นอ่ะไม่งั้นมันจะเป็นตัวที่แบบมี CC แบบเยอะมากเยอะแบบคอยช่วยจับให้เพื่อนน่ะคือมันจะกลายเป็นกลาง CC เข้ามาคือมันจ่าย TC เลยแล้วก็ป่ากับเลนข้างทำดาเมจเอาดาเมจมันน้อยนะเป็นอีกแผนหนึ่งแต่มันคือเป็นดาเมจ2ดาเมจเนี่ย
คือมันเห็นว่าน้อยจริงแต่ว่าถ้าสมมติมันเริ่มมีของแบบถ้ามันวนคูลดาวน์ได้ครบ 40% น่ะคือมันจ่ายสกิลแบบลงรัวๆรัวๆรัวๆแล้วอีกทีมนึงมันคือแบบลองตัวนี้คูลดาวน์40แต่ถ้าสกิล2มีสโลคู่กับอลิซิกูจะชนะแล้วก่อนในไฟท์คือพังเรื่องมันเกือบใครเข้ามาล็อกเออแผ่นดิสใครเข้ามาล็อกแผ่นดิสวางสโลเข้าไม่ถึงวิ่งกันกระจุยกระจายเลยบอกเลยตัวเนี้ยแต่คือมันไม่มีไงแล้วคือกว่าที่จะออก40 event น่ะเกมจบแล้วคือเราต้องออกออฟออกอะไรก่อนคือมันจะเสริมถึกช้ามากถ้าสมมติต้องไปออกกับอีเวนต์อะเลทเกมเก่งไหมถามดูมันตายง่ายสกิลเลยนะไม่ถ้าสมมติออกเป็นสายแทงดิสายแบบคูลดาวน์ 40% แล้วเป็นสายป่วนอะสายป่วนแต่ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับจิ้งจอกที่มีโมบิอยู่ในตัวอยู่แล้วก็คือมันจะเล่นได้ถ้าสมมติด้วยโดนแบนเท่านั้นคืออาจจะเห็นในตัวแข่งอาจจะแบน5มันอาจจะเอามาแบบพวกสู้พวกเบต้าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้ก็ข้ามไปง่ายๆไม่ต้องพูดเฮ้ยมาแล้วเอ็มแก๊งปะกะโก้ปะกะโก้สกิล1เพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจแค่นั้นแล้วก็เพิ่มสแต็กคือตอนแรกอะโยนทีแล้วติดคูลดาวน์แต่ตอนนี้คือมีสแต็ก2สแต็กก็คือเหมือนมันโยนแล้วมันขึ้น2มันจะเก็บ2ไงเหมือนโยนได้2บ่อเออฮะเก็บสแต็กได้อ่ะกูก็ว่ามันบ่อไวยังวะก็คือในไฟก็คือ2บ่อตุบๆแล้วก็ฮิลรัวๆแล้วสแต็กก็เต็ม5ตลอดเออก็คือใครยังไม่รู้ว่าตอนนี้เอ็มแก๊งแล้วไอ้ ACD เหลือ2คืออ๋อเพราะมันเก็บสแต็กได้เก็บสแต็กไงก็คือ2วิโยนบ่อโยนบ่อก็คือถ้ามี2สแต็กอ่ะบ่อนึง2วิมันเป็นมันเปลี่ยนเป็นเวลาชาร์จแทนใช่เวลาชาร์จก็เหมือนพวกสกิล2ตูเลนใช่12ที่สุดท้าย9วิจะบอกว่าแล้วบ่อแรงด้วยแรงจัดเพิ่มอ่ะเพิ่มดาเมจบ่อกูว่าอยู่ตีแล้วมันแรงกูคำนวณแล้วกูดาเมจยังไม่มากูดาเมจไม่มามาอีกแล้วตายกูเล่นโอเมดล็อกตึง1กับมันแพ้ยืนแค่บ่อมัน2บ่อปับๆๆๆถ้ามันวางบ่อทับกันเราก็ไม่เห็นใช่มั้ยมันก็เป็นบ่อตุบๆมันทับกันเลยอ่ะเห็นมันเห็นตอนโยนมันเห็นตอนโยนอยู่แล้วลองคิดว่าทีมไฟไฟนัวๆตายยืนแช่เลยเจอบ่อเดียวเป็นทางเลยแล้วมันก็คาถาลงอะฮีโอนอะฮีนมีฮีนกูมีฮีนไอ้เจมอยู่ไหนเจมตัวมึงมาเจมมากูมีฮีนดิไปแล้วมันหายไปแล้วก็คาถามีสิทธิ์เป็นเมตาไหมมีครับแต่คือถ้าโดนแบนเยอะมีมันก็เหมือนสมัยก่อนที่แบบมีแค่เบต้าเจอพระเจอเอ็มแก๊งอะไรเงี้ยแบบโง่ๆตัวค่อนข้างที่จะโง่นะถ้าในอนาคตนี่แบน6ตัวแล้วแบนเมดหมดนึงน่าจะมาอยู่น่าจะมาแบนเมดแค่3ตัวก็น่าจะมาเพื่อตอนเนี้ยเอาจริงๆมันสู้กับตูเลนได้คือไม่กูโดนตัวเป็นไก่เลยคือตูเลนน่ะมันเอาจริงๆคือตัวที่มันเข้ามาชิดคีฟอ่ะไอตัวนี้เก่งในกดดันในเลนน่ะเพราะว่าตูเลนมันอย่างสกิล2อ่ะคือมันต้องอยู่ชนคีฟเลยไงถ้ามันเจอเดอะแฟตได้อยู่ต้นเกมนะแต่ว่าเลทเกมก็สู้ไม่ได้สู้เดอะแฟตไม่ได้เพราะโดนต่อยพอโดนตอดคือเอ็มแกนจะเก่งตอดเลี้ยวมีคนบอกว่าเขาอยากให้พูดภาษาบ้านๆหน่อยครับเลทเกมเราเลี้ยวเก่งกว่าแต่ต้นเกมเอ็มแกนเก่งกว่าแล้วเราก็เล่นคอมต้นเกมถ้าจะเล่นเอ็มแกนคือคอมต้นเกมแล้วแบนพวกเมทที่ทิ้งระยะทิ้งให้เหลือแค่พวกตูเลนอะไรพวกเนี้ยสู้ได้ก็อารมณ์เกมแข่งแบนจิ้งจอกแบนติ๊กจอกแบนเดอะแฟตแบนเดอะที่จริงเดอะแฟตอ่ะต้นเกมก็ไอ้นี่ก็ชอบเหมือนกันไอ้นี่ก็ชนะต้นเกมแต่คือมันแบนเดียวมากเออนั่นแหละคือแบนตัวทิ้งระยะง่ายๆ DPS คือ damage per second damage per second เป็น damage ที่ออกทุกวิมันเป็นตัวติดพิษไงไม่ใช่เบิร์ด damage ออกเป็นวินาทีนะครับอย่าอย่าน่าเล่นนะน่าเล่นคือปวีถามความรู้หรือถามกวนตีนถามความรู้ปวีไม่รู้เอาจริงๆว่ามึงน่าเชื่อมากเลยมันคอมโบกับอลิสค่อนข้างที่จะโหดอะถ้าสมัยก่อนที่เราเล่นจะเจอรู้จักจักรพรรดิ3บอกอะมังกากาอลิสกาลีมังกาเคยเจอไหมกูรู้จักในบอสเซอร์มังกามึงถามอะไรมึงถามอะไรตีมังกรไหมงั้นนั่นแหละมันเอาถือว่ามันเป็นตัวที่เริ่มจะเข้าเมตามาแล้วกันถ้าสมมติโดนแบน2บ่อถือว่าไม่คือ2บ่อแล้วก็แรงขึ้นด้วยไงคือประเด็นหลักเลยอ่ะของแมกเกนก้าคือ CC ค่อนข้างที่จะน้อยใช่คือ CC ไอ้ตรงเนี้ยมากบจุด CC ตรงนั้นไปคือแมกเกนก้ามันมีดีอยู่ที่สกิล2ด้วยสกิล2คือมันได้ทั้งฮีลได้ทั้งสร้างดาเมจและติดสแต็กแล้วก็กดอัตติคือแบบฟุบ
เลือดเลือดอยู่ดีก็รวบลงไปเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ถือว่าดีอยู่ไปต่อแล้วกันจินน่าเฮ้ยของจริงตัวเนี้ยจินน่าทานอสทานอสสรุปจินน่ามันต้องเอานี่ไปว่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อันติแล้วฟิกเกอร์เหรออันติแล้วฟิกเกอร์เข้าไปแล้วออกเอดูแลนเองหัวคือไม่ต้องเอาฮิวไปเอาฮิวไปตามไฟไม่ทันตัวใหม่กูมิกตัวเมนอย่างแรกเลยคือมันเท่เชเล่นได้ไงมันเป็นเมทแทงมันเป็นเมทแทงคือเชเล่นได้เชเล่นตัวแทงได้ก็คือเห็นสกินใหม่มาหรือยังหนุ่มมีผมเท่สกิล2กูดาวต้นเกมลดลงคือสกิล2อ่ะมันเป็นสกิลค่อนข้างที่จะแบบโคตรแรงคือการเบิร์สสกิลของจินน่าคือใช้สกิล1สกิล2นะคือเก็บแพสซีฟของมันที่เป็นต่อยเป็นเจาะทะลุเวทอ่ะแล้วก็เบิร์ดไปเลยคือมันค่อนข้างที่จะแรงแต่ก็จุดอ่อนเดียวของจินน่าก็คือเคลื่อนที่ช้ามันเป็นเมจแทงค์มันเข้าออกยากจะบอกว่ามันเป็นเมจแทงค์แต่ว่ามันไม่มีสกิลเข้าด้วยแต่ว่าเรโชสเตตของมันอ่ะก็ยังไม่ดีนะถือว่าบางเป็นเมจแทงค์ที่บางถ้าไม่ได้กดอันติคือถ้าไม่กดอันติคือตายง่ายมากใช่คือเคยไปลองเล่นมาแล้วเป็นรูนสกิลหนีก็ไม่มีใช่คือรูนแทงค์เลยนะรูนแบบโปรเทคโพเวสเลยนะคือเลือดหมดเลยก็ยังโดนแรงอยู่โดนเรียวมาจิ้มทีหนึ่งก็เกือบครึ่งหลอดแล้วขอบคุณพี่ถุงนะครับหนึ่งหมีคือถ้าจะเล่นอ่ะก็คือโดนแบนเหมือนกันถึงจะเล่นได้แต่ว่าที่มันไม่เขียนบอกนะที่เชียร์ไปลองคืออันติมันเปลี่ยนใหม่อันติกว้างขึ้นอันติกว้างขึ้นกว้างขึ้นมากแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดในยุโรปก็ไม่มีไม่เผื่อใครยังไม่รู้คืออันติของจินน่าเนี่ยบัฟมาแล้วรอบนึงในแพทที่แล้วใช่บัฟมาไอ้ที่มันนับไอ้นี่ปะนับคนใช่ใช่คือปกติแพสซีฟเอ้ยอันติไม่อันติคือแพสซีฟของอันติปกติอ่ะอันติคือจะทำให้จินน่าถึกขึ้นก็คือเมื่อเรากดอันติไปมันจะนับต่อคนรอบๆคนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะที่อยู่รอบๆใช่ก็คือนับไปเลยพอสมมติมีคนนึงลด 10% เนี่ยถ้าสมมติเรากดตอนที่มีอยู่2คนก็คือลด 20% ของทางอันติใช่หูฟังเก็ทมั้ยแต่ว่าถ้าสมมติแต่ว่าตอนที่บัฟมาก็คืออันติของจินน่าตอนเนี้ยคือจะเป็นแบบเรียลไทม์ก็คือวิ่งเข้าไปในแบบตอนนี้กดอันติตอนแรกอาจจะมีอยู่คนนึงก็ลด 10% แต่ถ้าวิ่งเข้าไปในกลางวงที่มี5คน5คนหรือ4คนอย่างเงี้ยก็คือมันจะเพิ่ม 40% กับ 50% มันเลยเอาฟิกเกอร์มาคุ้มใช่ก็คือวิ่งเข้าไปกลางวงแม่เลยอะไรเงี้ยกดปุ๊บถามว่าฟิกเกอร์อย่างที่มาร์คบอกคือมันสมมุติอันติเข้าไปแล้วก็ฟิกเกอร์ออกมาคือมันช่วยเรื่องโมบิขึ้นมาก็คือใช้ได้2อย่างอ่ะตามจังหวะแล้วก็หนีคือมันจะค่อนข้างที่จะหลากหลายตอนนี้เข้าได้ออกได้แต่ว่าก็แนะนำว่าตัวนี้เนี่ยรอแบนก่อนแล้วกันรอแบนดับก่อนแล้วค่อยเลือกก็เหมือนคล้ายๆอารมณ์มาเก่งก้าคือถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ยังเทียบรุ่นกับพวกสูงๆไม่ได้แลกเอสแลกเอสคือจริงๆอ่ะสกิล2ถามว่าบัฟมาอย่างนี้ดีไหมก็จริงๆก็เฉยๆนะเพราะว่าสกิล2อ่ะมันระยะมันสั้นแคบคือปกติต้องเอาตัวเข้าไปต้องใช้คำว่าเหรอจินน่าคือปกติโยนสกิล1เป็นหลักแล้วคือมันแคบแล้วคือดาเมจอ่ะปกติอ่ะจะบอกว่าอะไรอ่ะคือมันจินน่าส่วนใหญ่มันเบิร์ดดาเมจเป็นชุดๆอ่ะจะกดสกิล1กดสกิล2พร้อมกันเป็นการเบิร์ดดาเมจอะไรเงี้ยการลดคูลดาวน์ลงมามันก็ทำให้เบิร์ดดาเมจได้เร็วขึ้นแต่ก็คือแบบเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรก็ต้องเอาตัวเข้าไปแลกจริงๆตั้งตัวอย่างนี้กดกลับเลยพี่บาสใส่หูฟังหน่อยอันนู้นทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮียมาโหลเฮียเทสเฮียเหงาเฮียเหงาเทสไปแล้วผิดละพี่มาร์คใส่หูฟังแล้วครับฮัลโหลพี่ว่าไงครับพี่ไม่มีอะไรพี่มาร์คไม่ต้องเปิดใช้ไหมไม่ต้องเปิดฮัลโหลไม่ต้องไปไหมได้ยินไหมเฮียได้ยินไหมได้ยินไหมลองพูดสิพี่มาร์คพูดสิฮัลโหลเฮียได้ยินครับได้ยินว่าไงเฮียมีอะไรกูก็เห็นด้วยนะที่ลดคูลดาวน์มันไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้จินน่ากลับมาเก่งใช่คือมัน normal อ่ะมันคือเบสิกอ่ะคือไม่มีอะไรก็คือลดคูลดาวน์มันเหมือนกับบัฟเพราะว่าอยากให้มันดูดีขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่มีให้มันดูดีลดคูลดาวน์ลดคูลดาวน์เพื่อให้มันดูดีเพื่อจะได้ขายสกินในลอตเตอรี่ได้แต่ถ้าใครเข้ามามันตัดรูปร่างใหม่ด้วยอ่ะมันเลยพ่วงคูลดาวน์มานิดนึงไม่ตอนนี้เข้าไปดูยังว่าใช้ลูกแก้วแรกหรือเปล่าสกินใหม่เหรอเผลอๆอาจจะสักพันคูปองก็ได้ใครจะรู้สกินพี่มาร์คมีเป็นหมื่นกดขอสกินไปแล้วด้วยข้ามดีรออะไรอ่ะข้ามข้ามอ้าวจบแล้วจบของผมแล้วต้องป่าแล้วเนี่ย
ซิลมิกเออตัวนี้ให้มิกตัวนี้มิกใช่แล้วกูช่วงแรกอ่ะมีมาช่วง2ช่วง3แล้วพบกับรีมิกคนส้มมาละจ้าเอากูมาต่อคนที่มีสาระเยอะกูจะเหลือมั้ยเนี่ยดีกว่าก่อนคนแรกแล้วกูไม่กล้าต่อแต่กูฟังได้เดียวคุณเนี่ยแย่งนมกินหมดแล้วเนี่ยทุเรียนอร่อยมั้ยหรือซื้อมาอีกมิกซิลพาสซีฟทําอ่านสิอ่านหนังสือออกป่ะมิกเออสะกดเป็นมั้ยเราอ่ะสะกดคําอ่ะเอกอีไอซิลมันไปแล้วไม่ใช่เหรอลังทําไมกูยินเสียงซ้อนวะเสียงตัวเองเสียงตัวเองไม่ใช่ไม่มีเสียงสะท้อนคือมึงพูดก็ยินเสียงตัวเองเพลินๆอะไรก็พูดไม่ได้แยกภาษาไม่ออกก็ไอซิลมันบวกพาสซีฟมาเวลามันตีอ่ะมันจะบวกมันมีดาเมจเวทอยู่แล้วนะอันนี้มันก็มันทำอะไรวะเนี่ยมันเพิ่มเหรอมันทำให้ฟาร์มป่าเร็วขึ้นอ่ะกูเฉลยของเก่ามันเท่าไหร่ซิวอ่ะเฮียบอกว่าทำให้ฟาร์มป่าเร็วขึ้นอ๋ออันนี้ไปคุยอ่ะไม่โดนอะไรตั้งตัวไม่เพื่อนเฮียไม่มีเสียงอันนี้ไม่มีเสียงแต่เนี่ยคิดน่าจะชอบมาตีแต่ปกติซิวอ่ะมันจะตีเป็นเวทอยู่แล้วเป็นปั๊มเก่งปั๊มเก่งขึ้นไปอีกอ่ะไหนเสียงเฮียกูยังไม่ได้พูดไม่ได้ยินเหรอได้ยินแหละเออเอออันเนี้ยมันจะทำให้มันฟาร์มป่าเร็วขึ้นใช่คือจุดอ่อนใหญ่ที่สุดของซิลคือถ้ายังไม่เลเวล4มันไม่มีสาระเลยตัวมันใช่ๆแต่ว่าการฟาร์มป่าเร็วขึ้นก็ไม่ได้ทำให้เลเวล4เร็วขึ้นมากขนาดนั้นมันทำให้การเรื่องของการโดนอินเวดได้ดีขึ้นนิดนึงมากกว่าแต่ว่าไม่น่าจะช่วยเยอะขนาดนั้นมันบวกก็ดีแล้วเฮียปกติซิลมันก็มันอยู่ในเกรดที่มันต่ำกว่าชาวบ้านเขามันก็มาขึ้นมาสูงนิดนึงคนที่ถนัดซิลแต่จะดีใจแต่คนที่ไม่ได้เล่นซิลอยู่แล้วก็คงไม่ไปเล่นมันแค่ทำให้ชีวิตซิลง่ายขึ้นไม่ได้ทำให้ซิลเก่งขึ้นเน็กตัวต่อไปอาเซนกากลับมาเมดอีกแล้วเหรอต้องไปเรียกมากลับมามีแต่ตัวเรียกร้องความสนใจก็ไอตัวต้องพูดไหมตัวเนี้ยไอมันก็คือตัวเรียกร้องความสนใจตัวหนึ่งนะตัวนี้โหไอเซนก้าเจ้าชายทรายไอเซนก้าจากศูนย์ก็ยังไม่หมดเลยเดี๋ยวฟอกอนเทนไอเซนก้าพูดที่ถูกลืมสกิลสองนี่ใช่ไหมคูลดาวน์เร็วขึ้นไหมมันมีด้วยเหรอตัวเนี้ยกูไม่เคยเห็นเลยมาร์คมานาที่ใช้ลดลงแล้วก็ทำดาเมจแต่ว่าหมายครั้งที่สองจะโดนดาเมจจาก 60% น่ะเพิ่มขึ้นเป็น 80% อืมก็คือมันใช้มานาน้อยลงวู้ก็มิกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้มันเคยมานะมันเป็นยังไงตัวมันนะมันตัวข้ามเนี่ยมิกเข้ามาในเกมอ่ะยังไม่มีใครหยิบลงแข่งเลยนะครับแถมถ้าจะเบสต่อถ้ามันจะปรับไปเป็น10ล้านรอบแล้วก็ตามไอ้ตาเล่นเบสอ้าวเบต้าเมดไปอีกอ่ะอาริก้าเวลาเคยเล่นอาริก้าเบต้าระยะลดลงแค่นั้นเองเบต้าไม่ได้ปรับเลยเยอะเลยเก่งเหมือนเดิมสกิล2มันระยะลดลงลดลงนิดเดียว 1.5 ลดลงไปแค่เมตรเอง 0.5 เยอะนะใกล้เหมือนเดิมใกล้เหมือนเดิมแต่ว่าไกลอยู่ดีอ่ะ9เมตรอ่ะโดนยังไงก็โดนอยู่ดีซิกู2เนี่ยบอยมัดบัสฮาร่าเก็ตเก้วู้ฮู้วู้ฮู้ตัวนี้แหละฮาร่ามันโกงปรับให้กลับมาโกงคือพาสซีฟมันเนี่ยสกิล1สกิล2สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้นะก็คือถ้าสกิลใครเป็นไรสกิลใส่ใส่อะไรก็ได้เนี่ยใส่ป้อมด้วยเหรอสกิลเหี้ยอะไรใส่ป้อมได้ถ้าล่างใส่ป้อมได้ไหนอ่ะกูมองเห็นไปแล้วกูบอกใส่ป้อมด้วยเท่สกิลใส่ฮีฟใส่ฮีโร่เงี้ยเลือดมันจะเด้งเด้ง 3% ด้วยนะมันทำให้ทาร่าไม่จำเป็นต้องใช้พาสใช้เอาติดต่อไปแล้วอะถ้าเกิดจะยืนในเลนถ้าเอาเลือดเด้งคืนเฉยเพราะปกติแล้วทาร่ามันต้องใช้เอาติเรื่อยๆเวลายิงในเลนใช่ไหมนึกว่าเอมิกถ้าเกิดแบบเดือดโดนตอดเลือดตอดมันก็ต้องใช้เอาติสู้ไปเรื่อยๆแต่ด้วยพาสซีฟนี้มันสามารถก็ยืนเทรดแล้วก็ได้เปรียบอยู่ดีกลับมาไหมทาร่ามาเลยมาดิเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาแบนเดิมมันไม่มีใช่ไหมสามเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่มีไอ้เงี้ยมันก็ถึกมากเลยคือแบบคือต้องออกตัดเลือดอ่ะเนี่ยเกมโหดต้องเจอตัดเลื่อนแน่นอนใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาแบนแทงค์เยอะด้วยอย่างตำแหน่งเชงเงี้ยแม่งแบนทีเลย 3-4 ตัวอย่างนี้ต้องมาหลอกได้ไหมไม่ได้มาหลอกเป็นทุนดาเมจมีเลื่อนไม่ทันเนาะสู้วันเดอร์ไม่ได้
ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ใช่แต่ส่วนใหญ่แม็กก็ไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันโดนแบนอยู่แล้วไอ้แก๊งนั้นตู้ลูปู้ก็ไม่ได้ตู้อะไรได้บ้างลูปู้สูสีไม่ใช่เหรอผัดกันปั๊มผัดกันปั๊มไงเหมือนเดิมลูปู้ทาร่าผัดกันปั๊มดาเมจทาร่าทาร่าออกไอเทมแล้วนะคุ้มไหมไอเทมไหนชิวบล็อกคุ้มเออไอเทมใหม่ที่ที่ทำให้อึดขึ้นอ่ะทาร่าออกก็คุ้มเหมือนกันโลหินโลหินเออน่าเล่นตัวนี้น่าเล่นน่าเล่นอาจจะได้เห็นในแข่งนะมีคนบอกตู้เซฟฟิตได้สู้ได้ไหมไม่ได้สู้ไม่ได้มันสู้อะไรได้บ้างสู้อะไรได้บ้างมึงเล่นหรือยังเนี่ยสมัยก่อนที่กูเล่นมันก็ตู้ใครไม่ได้อันนี้มันเพิ่มเลื่อนไง 3% ที่หายมันตายยากขึ้นกว่าเดิม3ตัวลุมเอ้าไม่ตายตายเล่นมาแล้ว3ตัวลุมไม่ตายก็เก่งแล้วเขาก็เล่นทำไมแล้วตายแล้วกูอ่ะตอนที่มันไปแข่งเวียดนาม3ตัวลุมมันยังไม่ตายเลยหนีได้เก่งตอนนั้นเก่งตอนนี้กะตอนนี้เมย์ตื่นก็มันสู้ย้อนแต่แบบมันเก่งขึ้นนะน่าเล่นครับตัวนี้อาจจะได้เห็นในแข่งนะแต่แชทบอกว่ากดสกิลเปล่าๆไม่โดนใครเลยยังเคลื่อนเรื่องเลื่อนเรื่องเลยอ่ะหน่อยตอนนี้ทำนานมากเลยไม่ทำเพราะทำนานเพราะไม่เคยเล่นไงเลยไม่รู้สกิลพาสซีฟมันเนี่ยมันเอาลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรู 25% เนี่ยเอาออกไปหายไปเลยก็คืออันเก่าเนี่ยเวลาตายเนี่ยมันจะมีระเบิดโง่ๆเนี่ย5อันรอบตัวมันนั่งแล้วก็เวลาเหยียบเนี่ยสโลว์ 25% แต่ไม่เคยมันสโลว์เลยคือกว่ามันจะมาเหยียบกว่ามันจะมาเหยียบของกูเนี่ยก็ว่ายากแล้วพอเหยียบแม่งสโลว์มองไม่ออกอีกว่ามันสโลว์แถมดาเมจคิดว่าจะแรงกว่าแม่งจะเหยียบคือนานจัดแล้วก็เบาอีกสโลว์น้อยอีกไม่รู้มีทำไมคือพาสซีฟของไอตอนแก๊กตายยังแรงเลยไอแก๊กตายยังน่ากลัวกว่าเขาวงมันกว้างไงแล้วเคยเห็นไหมว่าไอพาสซีฟแก๊กไม่ฆ่าคนเออแถมกว่าจะเหยียบยากแล้วนะ5วินะคือ5วิแป๊บเดียวมันหายไปแล้วเวลาตายของเก่าอ่ะ1 2 3 4 5ปุ๊บหายไปแล้วไม่ทันได้เหยียบหรอกมันหายไปก่อนมันเอาสโลออกไปแต่เพิ่มรัศมีระเบิดขึ้นมาเออแล้วก็ระยะเวลาระเบิด10จาก5เป็น10ก็ดีเผื่อมีคนมาเหยียบเอ้าเผื่อไฟนานแล้วลืมไปแล้วเผื่อไฟไม่นานมันอยู่กลางดงตีแล้วแบบตายแล้วเขาไฟกันต่ออะไรอย่างงี้ให้มีโอกาสเดินมาเหยียบหน่อยไม่ใช่แบบโอ้5วิหายไปแล้ว 10% วันนั้นข้าววิปเสร็จว่าจะไปเหยียบซะหน่อยโหหมดก่อนเสียดายเลยไม่รู้เลยว่าแรงหรือเบาเครียดจัดคือจงใจไปเหยียบยังไม่ทันเลยเอ้าท่า2ก็สำคัญแล้วก็สกิล2มันมี3เฟสใช่ไหมสกิล2คือสกิล2ของเก่าเนี่ยมันจะเดี๋ยวคือสกิล2ปกติมันจะปล่อยไปกิ้งโดนดาเมจถ้ากิ้งโดนเนี่ยโดนดาเมจแล้วก็ไประเบิดตุ้มนั่นคือดาเมจ2ครั้งอันนี้มันปรับระยะทางเพิ่มจากให้กิ้งได้ไกลขึ้นไกลขึ้น300แล้วก็รัศมีระเบิดกว้างขึ้น400เยอะไหมไอ้300กับ400เนี่ยกว้างขึ้นเยอะก็เท่ากับว่าระยะทางเก่าเพิ่มจากเก่าไปเท่าไหร่ก็ระเบิดเลยมาอีกอ่ะก็ไกลขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นแต่ก็ยังช้าเหมือนเดิมนะไม่ใช่มันไม่ได้ไวขึ้นนะมันก็ทำดาเมจกับป้อมด้วยเอออันนี้เจ๋งมากเลยทำดาเมจกับป้อมเบิร์ดป้อมฟรีเลยทำดาเมจ 60% ใครใส่ฮีโร่หรือใส่ฮีโร่ไม่โดนก็กิ้งแม่งชนแต่ป้อมเลยเดี๋ยวมันก็ระเบิดเองอะอันนี้เจ๋งขึ้นเจ๋งขึ้นเก่งขึ้นแหละก็ใครที่เป็นเมนวิปก็มันน่ารักอะน้ำว่าจะไปเมนมันอยู่เนี่ยเล่นได้อยู่เพราะเห็นเอาแข่งอยู่นะวิปใครเอาแข่งตูนชิใช่ไหมใช่ชื่อตูนชิไหมหยิบแก้วให้หน่อยใครใครคือตูนชิตูนโนเนมเหรอชื่อเขาว่าอะไรตูนอ่ะไอ้ตูนอ่ะเห็นเขาแข่งอยู่คุยกับเฮียบ้างปะเนี่ยเฮียไม่ได้คุยกับพี่เลยเฮียเงียบอยู่ปากกันไปแล้วตูนเลือดเต็มไงสัตว์อินิกมาไงดีขึ้นดีขึ้นคือท่าสองมันเจ๋งตรงที่ว่ามันสตันนะอย่าลืมที่มันกว้างๆว้าวไฮมันมีแต่ตัวอะไรวะเนี่ยวันเฮลซิงคามรู้จักปะโหสนิทเลยตัวนี้สนิทเลยเมื่อโจมตีด้วยไพ่สีฟ้ามันจะดูดเลือดแล้วตอนนี้ก็จากแต่ก่อนที่ได้มานาอย่างเดียวอ่ะแต่ก่อนเนี่ยไอ้มันจะสุ่มตีแล้วสุ่มไพ่ไหมถ้าเราได้ไพ่สีฟ้าเนี่ยเวลาตีไปเนี่ยจะได้มานาคืนรอบนี้ได้ดูดเลือดด้วยเท่าไหร่วะเนี่ย5บวก 0.1 5 AD บวก 0.08 มันน้อยมากพี่คูณกับ HP 5นี่คือ5เลือดหน่วยถ้ากูเลือดมีเลือดเลือด 10,000 ปลาไอ้ไพ่สีฟ้าไปเลือดเพิ่มเท่าไหร่5แต่บวกกับ AD 0.15 น้อยสัตว์ถามไม้
ไม้ฉลาดทำไหมมันเขียนว่าอะไร5บวก 0.15 AD บวก 0.08 AP โอ้ยาวไปเล่นอยู่ประมวลผลไม่ทันไม่เอาง่ายๆคือมันบวกเลือด5แล้วก็บวกกับ AD ก็บวกกับ AP ratio มาคูณกับเลือดวิธีการคิด ratio ก็คือเอาดาเมจคูณกับเชแล้วก็บวก AP คูณกับมิกแล้วก็เท่ากับ ratio นะอันนี้คือ passive ที่มันจะเพิ่มมานะครับแล้วก็สกิล1เออ 15% ของ ADก็คือถ้า AD 101บวกไปอีก15ใช่บวกไปอีก15คือมันบวกไม่เยอะหรอกมันบวกไม่เยอะหรอกมันเป็นแค่ 8% ของ AP AP 101บวกอีก8จัดใจเลยมันน้อยมากๆก็เป็น15บวก8บวก5เท่านั้นแหละเอาง่ายๆปลาไฟฟ้าเพิ่มเลือดจบเออได้เลือดคืนแล้วไม่ได้ทุกดอกนะเฉพาะไพ่สีฟ้านะครับผมแล้วอย่าลืมว่าไพ่ฟ้าคุมไม่ได้นะเว้ยต้องมั่วเท่านั้นดุดเลือด AP คือ attack damage AP คือ ability power คือโจมตีเวทกับโจมตีกาย2อย่างไปสกิล1ก็สกิล1นะมันก็บวกคือไอ้มิกมันโง่เอ้าเกี่ยวอะไรกับแวนมึงปิดเสียงเฮียป่ะเนี่ยไม่ได้ปิดเฮียก็คุยกับกูอยู่เนี่ยอ้าวมันคุยกับเฮียเฮียก็บอกว่ามันบวกน้อยมากแค่นี้แหละพวกมึงก็ไม่หยุดสักทีให้กูทำไงกูห้ามไปก็ไม่ฟังมึงก็เอาให้ได้เลยดาเมจไอ้ก็สกิล1ของแวนเนี่ยมันบวกมา15ลืมคำนวณให้สกิลมันเลย15อะไรล่ะมึงก็ไม่ขัดกูเลย35บวกดาเมจมาเพิ่มอีก35ไอ้สกิล1ตัวนี้อ๋อแล้วก็บวก AD ratio อีกมา 0.09 นะมันก็บวกไม่เยอะหรอกเหมือนเดิม91ก็บวกว่า 0.9 ไงก็กลายเป็น10เอ้ยอะไรต่อก็ดาเมจของสกิล1ก็เพิ่มมาเล็กน้อยก็เหมือนเดิมอ่ะคุณดาวลดลงด้วยที่ต้นเกมยังเล่นไหมเล่นไหมเนี่ยเล่นไหมคือต้นเกมคือเวล1เนี่ยคือเวล1ปกติแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปแล้วดูที่เวล2เลยคือเวล2มันแค่ 0.8 เองหายไปแค่ 0.8 เองผ่านไม่รู้สึกตัวเกาะกลัวกระจอกอ่ะใช่ๆๆๆสายต่อจอเฮ้ยอันนี้หืมของจริงเลยแคปเจอร์น้องขนาดนั้นเลยวะก็เอาที่แพสซีฟก่อนเลยแพสมันแบบแค่นี้จริงเหรอวะเนี่ยอาทิตย์นี่มันแบบแค่นี้จริงจริงเหรอคือต้องบอกว่าไอ้ตัวที่มาแรงที่สุดนะแพสนี้คืออาทิตย์เลยเพราะอะไรแพสซีฟของมันเนี่ยเอาแค่บัฟก่อนพูดถึงคืออย่างที่เรารู้ว่าเกาะมันจะรอบตัวแล้วมันจะโดนดาเมจด้วยแล้วมันบัฟขึ้นอีกก็แต่ก่อนเนี่ย AD ratio มัน15 1.5 คือเพิ่มแค่ 0.15 เพิ่มมาอีก 0.15 7K เพิ่มมาก็คือมันแรงขึ้น 0.15 AD ratio นะไม่ใช่แรงขึ้นดิได้เกาะมากขึ้นเออได้เกาะมากขึ้นสกิล1ยังไม่เร็วอีกยังไม่เท่าไหร่สกิล1เร็วขึ้นเร็วขึ้น 0.1 โอ้ยเวลาหมุนตัวไงเร็วขึ้น 0.1 วิโอ้ยแกว่งดาบปักปักคือแรงมันเยอะขึ้นคือมันฟิตร่างกายอยู่ใน RV นานแล้วอ๋อคือมันไม่ได้ไปสู้รบเยอะมันก็ไปเล่นกล้ามอยู่ในนั้นมันก็เลยเก่งขึ้น 0.1 แต่ไม่เป็นไรสิ่งที่มันโกงจริงคือมันบัฟสกิล2เพิ่มอีกเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วในการแทงฮี่ฮ่าความเร็วก็คือไอ้เพิ่มอันเดียวกับสกิลหนึ่งไม่เป็นไรก็แพทหน้าเขาอาจจะเพิ่มอีก 0.1 ก็ได้รวมเป็น 0.2 กระดาษมันว่างไม่น่าเล่นเฮ้ยมิกเป็นไงตัวนี้ซุปเปอร์แมนเดอะแมนออฟสตีล 0.1 ไม่หายเลยเพื่อเฮียดาเมจก็ไม่บวกนะสัตว์ซุปเปอร์แมนโดนเนิร์ฟอันนี้ซุปเปอร์แมนก็โดนเนิร์ฟนะแต่จริงๆมันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับมันโกงที่มันไถไม่ได้โกงที่ดาเมจแต่ก็โกงดาเมจก็โกงนิดนึงมันปรับสกิล1อย่างแรกเลยคือว่าแล้วมันเบาจังวะตอนกูเล่นมันเบาเยอะอยู่นะเบาเยอะเลยปรับลงเยอะเลยเป็นร้อยเลยดูที่สกิลสุดท้ายคือมันหายไป210ดาเมจเลยนะเออ210แล้วก็ AD ratio ลดลงไปอีกก็เยอะอยู่นะคือเหมือนเป็นฟูลแทงแล้วอ่ะเออเอามาถ่ายให้โพซิชั่นเปลี่ยนแถมสโลเกิดมาเพื่อเป็นโรมมิ่งเวลามันหายใจใส่อ่ะคืออย่างโกงเลยนะ
50% อันนี้มันเหลือ 30% แม่งลดก็คือเดินได้อยู่อ่ะ30อ่ะถ้าเอารองเท้าถ้าเอารองเท้ากันซีซีอ่ะแป๊บเดียวก็แต่ยังเก่งอยู่ครับแต่เจ็บอยู่นะตัวนี้เจ็บอยู่โกงที่สกิลไถเออมันยังโกงที่สกิลไถพังโพซิชั่นไฟได้เหมือนเดิมไอ้มิกไอ้เชมาถามหน่อยถ้าเนิร์ฟอย่างเงี้ยยังออกโบเคนสเปียร์ป่ะเนิร์ฟอย่างเงี้ยยังออกโบเคนสเปียร์มั้ยเชออกโบเคนสเปียร์วิ่งไวมูราดิมูราไม่วิ่งไวมึงว่าไงเมนซุปเปอร์แมนก็มันขึ้นชิลออฟเดอะลอสมาก็แรงชิบหายแล้วโบเคนหรือมูรามันก็ไม่เปลี่ยนหรอกคือว่าขึ้นชิลออฟเดอะลอสมาก็ไถขี้แตกนะเขาบอกปรับแพสซีฟด้วยมันปรับแพสซีฟด้วยนี่ปรับอะไรเฮียแพสซีฟไม่รู้ไม่ตายเหรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูให้พาสีฟไอ้การวิ่งเร็วอ่ะที่มันปรับพาสีฟนี่คือดาเมจตอนพุ่งชนหรือว่าพูดถึงเวลาวิ่งเร็วอ่ะไม่ดูของไทยอ่ะดูของไทยดิของต่างประเทศไม่ได้ปรับอะไรบอกแค่นี้ของไทยก็ไม่ได้ปรับอะไรนี่ปรับดาเมจเหมือนเดิมมั่วโคเรตีมั่วมั่วแพทคิดเองมึงคิดแพทเองเหรอมึงคิดแพทเองทำไมนี่มีแค่นี้ของไต้หวันน่ะไต้หวันไม่ได้เปิดทำไม้ทำไม้ไม้ซูเปอร์แมนแพสซีฟปรับป่ะของไต้หวันอ่ะไม่เห็นนะไม่รู้อ่ะไม้ไม่เห็นก็คือไม่เห็นมือถือมามือถือมาเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้เอาไว้ว่าตอนนี้มีแค่นี้ก่อนเข้าเกมโหลดแพทยังไต้หวันเหรอเกมนี้ไม่มีซุปอ๋อไม่เคยได้เล่นเลยที่ต้องแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าซุปมันจะปรับอะไรก็ช่างนะอย่างแรกเลยคือมันโดนแบนรัวๆไม่ได้เล่นอยู่แล้วคือเราไม่ได้เล่นซุปอยู่แล้วในแข่งแม่ก็ไม่มีคือแบนมันมีต้อง6สล็อตมันไม่ปล่อยซุปไว้หรอกแต่เช็คให้แล้วก็ต่อไปเป็นแม็กนะครับผมแม็กแม็กก็ระยะเวลาสตาร์ท 1.5 เหลือ1วินะก็เวลามันชนมันก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะแม่งชนแรงอยู่แล้วไอ้แม็กเนี่ยเหมือนเดิมอะแม็กเก่งเหมือนเดิมไม่ได้ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรเลยซูเปอร์แมนอ่ะเหมือนเดิมใช่ไหมซูเปอร์แมนถูกแล้วนะซูเปอร์แมนถูกแล้วตัวเมื่อกี้แล้วก็แม็กไม่เจ็บเลยครับแม็กไม่เจ็บเลยเพราะว่าเวลามันชนอย่างเงี้ยมันใช้สกิล1สกิล2สู้อยู่แล้วสกิล3ไม่ค่อยได้สตาร์ทอะไรมากมายนะไม่หยาบอยู่ไอ้มิกอันเนี้ยทำไมจังหวะต่อมึงไม่เคยเล่นไงมึงลองคิดว่าจังหวะที่มันวิ่งไปอ่ะชนแครี่อ่ะ 1.5 วิมีผลมากกว่า1วิอยู่แล้วมึงก็ใช้สกิล2แก้เข้าไปมึงเห็นแพนด้าไหมสมัยก่อนปรับทีละ 0.25 ยังมีผลเลยแล้วออกรองเท้ากันซีซีอ่ะโอ้ยจะดูดหินมึงคิดว่าจังหวะ 1.5 วิที่มันไถอ่ะมันต้องเดินตามนะแม็กต้องเดินตามนะเพราะมันกระเด็นและนี่1วิเดินตามไปถึงยังไม่ทันทำอะไรเลยมันเดินต่อละมิกฝากบอกเชหน่อยลาออกไปฮะกูเล่นแบ็คไม่เป็นไปดิกูโดนชนกูก็หนีได้ตลอดจ่ายคุยกับเฮียหน่อยว่าไงเฮียคือตอนปกติอะเอาตีมันชนเสร็จศัตรูมันจะเด้งไปข้างหลังใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิด 1.5 วิสมัยก่อนมันยังกดท่าหนึ่งก่อนท่าสองใช่ไหมอยู่ๆก็จริงจังก่อนเราค่อยโดดข้ามหัวแต่ถ้าเกิด1วิดีไม่ดีมันจะโดดข้ามหัวคือมึงรอขัดกูอย่างเดียวกูไม่ได้รอขัดมึงแต่มึงต้องให้สารละกับเขาจริงๆแต่ตอนกูเล่นลูปู้อะแล้วกูออกรองเท้าบูทกดมากูก็ตึกเอื้อหนีมันไม่ได้อยู่ดีก็ใช่ไงมันมีผลหนีมันไม่ได้อยู่ดี 1.5 วิกับ1วิมันอันนั้นมันชนปุ๊บมึงเดินต่อเลยหายไป1ใน3เลยนะเว้ยตายหายไปเยอะคือปรับต่อให้ปรับแค่ 0.25 หรือปรับ 0.5 มันมีผลอยู่แล้วกับเกมอ่ะมันมีช็อตไอ้นี่ไงไอ้ช็อตที่ว่าคือชนเสร็จมันต้องท่า1ก่อนท่า2ถ้าเกิดวิ1กดท่า1ก่อนดีไม่ดีท่า2ไม่ทันในการเลือกตัวคือถ้าเห็นไอ้คนมันเล่นน้อยขึ้นเยอะนะแม็กอะตอนเนี้ยของไต้หวันเขาไปเล่นตัวอะไรครับเล่นตัวอื่นดิเช่นเซเนียลกลับมาเซเนียลมันอยู่มานานอยู่แล้วบาลังเซเนียลกลับมาฮิตพอๆกับแม็กดีไม่ดีฮิตก่อนใช่เพราะว่าแม็กอะอันติจริงๆอะ 1.5 วิปุ๊บชนปุ๊บแล้วเราลุมได้อีกเหมือนที่เราล้วงปืนที่เราแข่งชิงแชมป์อะตัวไหนจำไม่ได้ล่าสุดปืนอะ 1.5 วิโปลีมันตายไปเลยนั่นน่ะปุ๊บก็เพราะมันชน 1.5 วิไงมันแรงขึ้นมันนานมันเอ๋อนานเออเหมือนมันเล่นอะอ๋อ
มันมีช่วงเวลาเพิ่มมา 0.5 วิให้เราได้ทำอะไรกับมันอ่ะใช่คือแล้วนี่หายไปอาจจะจังหวะนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่มันกิ้งออกได้เออมันอาจจะกิ้งออกไปเลยก็ได้เห็นไหมแทนที่เราจะแบบเอ้ยเสี้ยววิเราจะสตาร์ทอะไรเงี้ยคือแม็กซ์ท่า1มันแคนเซิลด้วยท่า2ไม่ได้ไงเชใช่ท่า1มันต้องรอหมุนเสร็จก่อนค่อยใช้ท่าอื่นได้แล้วครึ่งวิตรงนี้แม่งสำคัญก็น่ะก็ถือว่ามีผลอยู่นะครับสำหรับเชต่อไปเป็นฮิวกอสฮิวกอสมันโดนเนิร์ฟเนี่ยคิวกอสมันหายไปเยอะเลยนะเหมือนบัฟแพสซีฟแต่เนิร์ฟสึกตอนกดอ๋อมันเนิร์ฟตอนกดลงเยอะสาดใช่เนิร์ฟเป็นร้อยเลยมากตอนกดอ่ะใช่หายไปเยอะมากคือความอึดที่แบบยืนตีวัดชาวบ้านเขาอ่ะยังเด้งเลือดเท่าเดิมแต่สิ่งที่หายไปคือดาเมจที่น้อยลงเยอะเอาง่ายคือตีปกติดีแต่คิวกอสจังหวะโดดคือจังหวะกดไหมจังหวะกดมันโกงอันนี้ไม่โกงอันนี้ตีเบากำลังเมื่อวานตอนกูเล่นคือกูกดแล้วตีเท่าไหร่มันก็ไม่ตายทีสรุปมันเนิร์ฟหรือมันบัฟเนิร์ฟเนิร์ฟแต่ไทยมันเนิร์ฟเยอะด้วยมันบัฟแพสซีฟไงแต่มันไม่มันเนิร์ฟกดใช้แต่คนเล่นจริงๆคือกดใช้แล้วเข้าไปล้วงยังไงต้องกดใช้เออตอนมันจะเก่งคือตอนที่มันกดใช้ตอนดับเรืองแสงอ่ะมันทำให้ทีมไฟเล่นยากมากเลยเว้ยเชนเนี่ยใช่คือถ้า 1-1 ยังเก่งเหมือนเดิมยังพอไหวเพราะ 1-1 ดาเมจหายไปไม่สำคัญมากสำคัญเรื่องความอึดมากกว่าแต่ทีมไฟดาเมจหายไปแม่งเจ๊งเลยใช่อะไรครับดูอะไรครับดูเฉยเปลี่ยนกลับไปเลยตามไหมชัดเจนเนาะอันไหนเนี่ยคือจริงอันนี้ก็ชัดเจนนะมันเบาลงเยอะนะถ้าใครไม่เชื่อไปลองเล่นดูนะเพราะว่าเชเล่นมาแล้วมันเบาแบบมันไม่ค่อยโกงมากแล้วอะเบามากตามนั้นครับเอกไปเฮ้ยสกัดไอ้มิกอันนี้มันนานขึ้นในนี้โกงเพราะว่ากูจำได้มึงสอนกูให้แล้ว0.5 มันบัฟมาเยอะคือสตาร์ทนานหนีไม่ได้กูจำได้โกงโกงตัวนี้ถ้ามึงบอกไม่โกงมึงทะเลาะกูแล้วอันนี้ 0.5 นานขึ้นเยอะมันหนีไม่ได้กูจำได้ไอ้เหี้ยนี่มีอนาคตว่ะเชฟถ้ามึงบอกมันหนีได้มึงผิดสูตรแล้วก็คือสกัดจริงๆตอนนี้มันเป็นตัวที่ตกเมตาไปแล้วนะอันนี้เขาเนิร์ฟเนิร์ฟไอ้บัฟสกิล1ให้มันต่อยได้ไกลขึ้นต่อยได้ไกลขึ้น1เมตรไอ้มิก1เมตรแต่คือสมัยก่อนอ่ะสกัดเวลาต่อยแล้วมันจะดูดเป้าอ่ะเคยจำได้เวลามันต่อยมันจะบึ๊บโดนแน่นอนอื่นนอกจากดูดเป้าได้ป่ะเชฟมันเรียกว่าอะไรเฮียเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยคือคำมันหยาบจังมันนั่นแหละมันจะดึงศัตรูเข้ามาหามันหนีง่ายขึ้นมั้ยอย่างเงี้ยถ้ามันใจแสดงว่ามันต้องหนีง่ายขึ้นมั้ยหนีง่ายขึ้นหนีง่ายขึ้นแล้วก็สตันนานขึ้นเยอะสตาร์ทนานขึ้นเยอะเยอะเยอะแต่คือมันเป็นตัวที่ไม่มีดาเมจแล้วก็ไฟเตอร์ตัวอื่นเก่งกว่าดูดเป้าเปลี่ยนคำว่าดูดเป้าด้วยล็อกเป้าเออล็อกเป้ามันสมัยนี้มันเป็นต่อยทะลุไปเลยมันไม่ดูดเป้าเยี่ยแต่ใครคิดว่าประกาศมาแล้วจ้าถามเชว่ามาไหมไม่ค่อยมานะตัวนี้มันต้องปรับดาเมจปรับอะไรนะถึงจะโหดปรับ 0.5 ไม่โหดใช่ไหมโหดดิสัตว์ปรับ 0.5 โหดสตันนานหนีไม่ได้ไม่มีมันเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นมันยังไม่มาเปลี่ยนดาเมจมันน้อยนี่นี่ตัวนี้สำคัญจริงไม่เห็นไหมเห็นไหมว่าเขียวๆมันเพิ่มกี่อันก็คือเชบอกเลยว่าเละมันมีกี่สกิลเนี่ย6เหรอ4มันบัฟเยอะขนาดนี้เนี่ยมีแต่เขียวๆเห็นป่ะโดนอะไรไม่ได้เลยด้วยออกฟูลแทงค์ดิเออดวงช่วงหลังมันเล่นฟูลแทงค์กันมั้ยเนี่ยฟูลแทงค์เอามาเบอร์ตอนแรกแล้วตอนท้ายเปลี่ยนเป็นแทงค์มันไอ้นี่เลยฟูลดาเมจเลยมันขาดแล้วเวล1มันก็ขาดแล้วมันรู้สึกอ่ะก็จริงแพทนี้เป็นแพทที่คลิกแน็กบัฟมาเยอะมากเลยนะครับคือแพทเริ่มจากแพสซีฟก่อนแพสซีฟเรโชจะเพิ่มขึ้นมา 0.4 0.4 เยอะไหม0.4 เยอะอันนี้ก็สกิล1
ไม่มันเปลี่ยนจาก AD ทั้งหมดเป็น 0.8 addition นะอันนั้นน่ะมุกเขียนผิดเป็น additional damage ก็คือดาเมจที่เพิ่มมาใช่ไหมใช่ใช่ต้องซื้อของก่อนจะเพิ่มไม่รวมของมันอยู่แล้วอ๋อต้องซื้อของก่อนถึงจะเพิ่มจะว่าเป็นโบนัส AD ก็คือแรงขึ้นพาสีฟเบาลงป่ะถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวดูให้ดูให้สักครู่ถ้าจำไม่ผิดนะมุกอันนี้ถ้าจำได้คืออ่านมาว่าคือความเสียหายหลังใช้สกิลแต่ก่อนไม่มี100ตรงข้างหน้า 0.43 AD ใช่แต่ก่อนไม่มี100ตรงข้างหน้าก็ว่าไอ้เหี้ยมันเพิ่มขนาดนั้นไม่คือตอนแรกอ่ะเห็นว่ามันเป็น 0.43 AD คิดว่ามันเขียน100ตกไปเว้ยคือเพิ่มเองคือมันห่างกันเยอะมากอ่ะอันนี้คือเพิ่มเองอ๋อคือของเก่าเนี่ยของเก่ามันจะบวก 0.3 AD ไม่มี100อันไอ้ข้างหน้านะแล้วก็ 0.43 AD เฉยๆของใหม่คือมันบวกดาเมจมา100แล้วเพิ่มข้างหลังอีกแล้วเพิ่มข้างหลังอีกเป็น 0.8 additional AD คือเพิ่มมาเยอะมากเป็น additional AD นะไม่ใช่ additional damage คือมันเปลี่ยนทั้งหน้าคือบวกมา8ดาเมจ additional damage additional damage คืออะไรถ้าเกิดซื้อฟูลแทงอ่ะไอ้เลขข้างหลังก็จะไม่มีไม่ใช่ดาเมจอ๋อถ้าซื้อคืออยู่ที่ของอยู่ที่ของดาเมจก็คือบวกขึ้นมาเป็น additional damage ลำคาญเหนื่อยเหลือเกินแพสซีฟเหี้ยมันก็เขียนยากเหลือเกินต่อไปสกิล1เชก็คือสกิล1ปรับอะไรปรับจากดาเมจสัญลักษณ์ 10% เป็น max HP เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดก็คือฆ่าแทงก็ได้ค่าตัวบางก็ได้ครบเครื่องคือแรงขึ้นเยอะตีตัวแทงได้อะมันไม่มีของเก่าให้ดูหรอของไทยมันมีของเก่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเชดาเมจกายภาพท่านหนึ่งอะเลเวลเต็มอะจากแพทที่แล้วประมาณคือมันเพิ่มเรื่อยๆของเก่าคือ 10% อย่างเดียวของเก่ามันเพิ่มของเก่ามันประมาณ300เองถ้าจำไม่ผิดนะจำได้ว่ามันเพิ่มเยอะมากสัญลักษณ์ 10% เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น10บวก 0.1อ่านี่ไม่มีดวงอ่ะมีนี่อันนี้ของไทยแปะดวงอ่ะของไทยแปะถูกเชยอ่านมาแล้วเก็ตไหมถูกอ่านมาแล้วไม่มาถึงข้างล่างสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งมาถึงสกิลหนึ่งภาษีของไทยเขียนร้อยแล้วสกิลหนึ่งอ่ะแม็กดาเมจมันอยู่ที่400จาก400เป็น700จาก400เป็น700แล้วเรโชอ่ะของเก่าคือ 1.1 แล้วของใหม่เป็น 1.3 แต่เป็น 1.1 total กับ 1.3 additional นะเชฟอันเก่า 1.0 มันเป็น additional อีกอ่ะอันนี้มันเขียน AD ใช่ๆอันคือก่อนเปลี่ยนอ่ะเป็น total หลังเปลี่ยนเป็น additional เพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้ออันนี้เขียน additional คือมันปรับแล้วเป็น additional ทั้งตัวทั้งหมดเลยใช่ก็คือต้องออกของแต่มันเก่งด้วยไอเทมมันมี2ทางอ่ะคือถ้าเกิดมึงจะเล่นเอาดาเมจสุดก็คือซื้อดาเมจด้วยแต่ถ้าเกิดมึงจะเอาฟูลแทงแล้วแบบด้วยดาเมจธรรมดาของมันมันก็ใช้ได้ additional damage นี่คือเพราะมันบัฟเยอะมากเหมือนกันคือมันบัฟเมื่อออกไอเทมดาเมจนะครับถ้าไม่ออกของดาเมจออกแต่ของแทงก็ไม่เพิ่มอ่ะไม่แรงเพิ่มไม่แรงอะไรเลยถ้าอยากให้มันแรงต้องออกของดาเมจนะไปสกิล2สกิล2ดาเมจกายภาพจากต้องดูของนี่ไม่ได้เขียนจามเพราะมันยาวคือของอขนาดนั้นเลยเหรอว่าตัวมันถ้าจะไม่ผิดอันที่เพิ่มเยอะคือเลือดเด้งมั้งไม่ก็คือสกิล2อ่ะของเก่ามันเลเวลแม็กอยู่ที่เพิ่มเยอะ380แต่ตอนเนี้ยคือ665ใช่คือมันกระโดดเกือบเท่าตัวกระโดดเกือบคูณ2ดาเมจอ่ะแต่ว่าจากเรโชก็จะเป็น additional damage นะครับแต่อันนี้ด้วยนะคือเวล1เนี่ยมันบวกเลือดเพิ่มขึ้นด้วยคือเวลาสกิลเสร็จปุ๊บมันจะบวกHP regen ของเก่าคือเวล1คือ150มันบวกเป็น190แล้วบวกอีก40ต้นเกมมากขึ้นแต่เรทเกมลดลงแต่เกมมันไม่เก่งอยู่แล้วเนี่ยด้วงแต่เรโชข้างหลังถ้าเอาของเปลี่ยนหมดเลยคือด้วงเปลี่ยนทั้งตัวจากเรโช AD เป็น additional damageโอ้เท่เหี้ยอะไรวะเนี่ยคิว3แล้วมาด้วยที่อันติอันติเมทนะครับเพิ่มก็เกือบ2เท่าอ่ะอันติเมทจากแม็ก650มาเป็น 1,150 คือโหเกือบคูณ2อีกแล้วคือมันเพิ่มมา500
คือของเก่านี่คือ650นะเวล3อ่ะมันแรงคือเพื่อต้องอะไรมากเว้ยชิ้นแรกโซลิเวอร์รู้เรื่องเลยเออโซลิเวอร์ชิ้นเดียวฆ่าได้ทุกคนรู้เรื่องเลยฆ่าล้างบางหลังจากนั้นมึงจะออกดาเมจต่อเลยมึงแนะนำการออกไอเทมแล้วดูสภาพเกมต่อแต่ชิ้นแรกโซลิเวอร์ปั๊บรู้เรื่องใช่เชื่อว่าโซลิเวอร์คือมันแรงแบบมันแรงเวอร์นะอันนี้แรงเวอร์ที่เคยโดนคือมันเลือด4มันเอาเรา 80% เลยเลือดเต็มร้อยเผื่อร้องแต่ว่าทั้งตัวก็คือเผื่อคนที่มาช้าไงเปลี่ยนจากเรโช AD มาเป็น additional damage มึงท่องกันไว้ท่องกันไว้เอาทุกคนพูดพร้อมกัน additional damage แล้วก็ additional damage คือ damage ที่เพิ่มมาจากไอเทมนะครับคือ damage ที่เพิ่มมาจากไอเทมก็เลยเราก็จะต้องไปเล่นสาย damage นะแล้วรูนอ่ะเชรูนชื่อว่าเจาะร้อยยังใช้เจาะเกาะป่ะหรือจะใช้ AD ล้วนเป็นซอสมาแรงแล้วก็แรงให้สุดเจาะร้อยมั้ยเพราะว่า damage มันเยอะมากแล้วก็ใช้เป็นเจาะร้อยเหมือนเดิมคือมันแรงแรงมากด้วงจะยังอยู่ในป่าเหมือนเดิมไหมคะด้วงอยู่ในป่าอยู่ในป่าเท่านั้นนะทำไมถึงออกมาเล่นไม่ได้มันน่าจะสู้จักรพรรดิทั้งหลายไม่ไหวอ่ะแค่แทงกันยากอยู่มันไม่ได้ฟาร์มไงมันด้วงมันเป็นตัวทีเผลอเผลอปะแต่มันบางนะครับผมแบบนี้มันคือมันจะบางนะแต่ถ้าถามทีถ้าเล่นป่ามันไปแก๊งนี่โอ้โหร้องไห้อะไรน่ะก็อยู่ในป่าคิดว่าออกเป็นไอเทมที่แบบว่ามิกกันดีกว่าอาจจะต้นเกมดาเมจ3 4ชิ้นแล้วแล้วที่เหลือก็เป็นของกันหมดเปลี่ยนเป็นแทงตอนท้ายแล้วมันยังเป็นตัวต้นเกมอยู่มั้ยเป็นตัวต้นโคตรต้นเกมนะอันเนี้ยต้นเกมโคตรต้นเกมเลยถ้าเลทสู้ไม่ได้หรอเลทจะเลทน่าจะอ่อนเพราะเดี๋ยวนี้ไฟเตอร์เยอะต้องเล่นเกมไวคือต่อให้มันเบิร์ดมันเป็นตัวที่เบิร์ดแบบเบิร์ดไม่ตายคือมันตายเองงานไหนเลทเกมมันเหมือนซูก้าที่ไม่มีสตันน่ะเออมันคือซูก้าที่ไม่มีสตันแต่ซูก้ามันพิ้วแต่ด้วงคือบินแทงมาปักอยู่อย่างนั้นอะไปไหนไม่ได้หัวจมดินแล้วก็สู้อย่างนั้นจนตัวตายก็ถ้าเกิดไม่ตายก็ตายเองถ้าไม่ลุมมันอะเราตายหมดตี้เพราะดาเมจมันเวอร์คุณดามันนิดเดียวด้วยตัวมันอะแล้วมันต้องออกของดาเมจอยู่แล้วคือยังไงตัวมันก็บางอะโซลิเวอร์โบเกนเนี่ย2ชิ้นนี้น่าจะเอ็นเกมคือตัวมันบางอยู่แล้วเว้ยตัวไม่เก่งอะไรแล้วนะด้วงเก่งจัดแต่ถ้ามันทำต้นเกมไม่ได้เชื่อว่ามันน่าจะพังนะเหมือนจะเก่งนะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นลองคิดว่าสมมติถ้าด้วงเราเลือกด้วงมาแต่อีกฝั่งเป็นไวโอแต่เราทำต้นเกมไม่ได้ก็คือไวโอกินงั้นถ้างั้นอะเชถ้าจะเล่นตัวนี้มันต้องมีตัวขึ้นฟาดตัวเกมให้ด้วยใช่ไหมในดาร์ฟทีม5คนอารมณ์อาจจะแบบว่าอะเลนข้างเป็นปลาไหลเพื่อเอามาเลดเกมแล้วก็เอาด้วงมาทำเกมตรงกลางแป๊บเดียวมึงตายคือต้องทิ้งแครี่เลนไว้อ่ะใช่ไหมไม่งั้นมันขึ้นบ้านไม่ได้ปะใช่แล้วก็ต้องคือมันมีหลายเงื่อนไขนะกับตัวที่ไม่มี CC แล้วก็ดาเมจเพียวแบบเนี้ยก็คืออาจจะให้ซับต้องซับก็ต้องมี CC ด้วยแต่ถ้ามึงแรงขนาดนั้นแรงขนาดนั้นออกแทงไม่หมดหรอวะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเนี่ยประเด็นมันต้องออกดาเมจถึงจะแรงขนาดนั้นตัวเลขข้างหน้ามันลงตาเพราะว่าเอดีเรโชข้างหลังมันเปลี่ยนใช่เรโชมันหายไปแต่ก็แรงก็แรงขึ้นอยู่ดีนะถามว่าแรงไหมแม่งแรงนะอัสกิลหนึ่งโยนมาปุ๊บตีธรรมดาแตก 2,000 นะเออแล้วคู่ดามันไวไวถ้ามันโยนใส่คนแล้วตีอ่ะโอ้ยนี่คำว่าแตกแล้ว 2,000 แล้วรู้สึกแปลกๆแตก 2,000 เฮียแตก 2,000เฮียจะแตกเยอะแต่ก็ 2,500 เพิ่มเกรดขึ้นมาข้ามดิรออะไรอ่ะก็ข้ามนะครับตัวนี้สลิมจริงๆสลิมเชื่อว่าดีนะถึงเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มแค่ 1% 1% ความเร็วโจมตีเพิ่มต่อเวล2เป็น3เราลองคิดว่าถ้าเพิ่ม10เวลมันก็เพิ่มเป็น 10% แล้วเพิ่มมา 15 เลดจังหวะเลดอีกถ้าใครไม่เชื่อว่าสลิมโหดไปดูได้ที่07X Penta Q นะไปดูสลิมได้จังหวะนั้นคือปลาอย่างเดียวถ้าสลิมแพทนี้ไปอยู่ในเกมแล้วนะ Penta Q เร็วกว่าเดิมอีกใช่ไม่ Penta Q 2รอบเลย2รอบต้นเกมด้วยเลทเกมด้วยเก่งขึ้นครับตัวนี้เก่งขึ้นเหมือนเดิมว่าไงสลิมที่เพิ่มมาแค่นิดเดียวมันไม่มากพอที่จะมีผลปะแต่ไอเทมมันบัฟด้วยนี่แต่ไอเทมมันบัฟด้วยไงอ่ะใช่สมมติถ้ามันอุ้ยมันก็แรงนะถ้าเราแค่เอ็กบัฟตรงนี้ไม่พอหรอกแต่ไอเทมที่ได้มาน่าสนใจตรงที่มันตอนนี้ถ้าเกิดมึงจะซื้อชิ้นแรกมึงไปซื้อคีทองแล้วมึงไปซื้อสลิกสติงก่อนใช่แล้วมึงไม่จำเป็นต้องซื้อรองเท้ากันซีซีแล้วด้วย
พราะว่าไอเอฟเฟกต์การซีซีมไปอยู่ที่สลิกสติงแล้วมาออกหลังจากนั้นขึ้นคีทองปั๊บแรงแรงชิบหายเลยตอนนี้ดูดเลือดใหม่อีกใช่คือคิดว่าน่าจะเป็นแคลรี่สายโยนยับที่แรงที่สุดในเกมแบบชัดเจนตอนนี้โอ้ไม่ตายแต่ก็จุดอ่อนเดิมยังอยู่ไงเชจุดอ่อนเดิมเลยใช่ที่เย็นจริงเลยอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุยกับเฮียต่อไปกลายเป็นแม่งโดนฆ่าก่อนแล้วอะไรวะว่ามันก็สนุกมันก็คือดีแหละคนที่ชอบเล่นสลิมอยู่แล้วก็คือเล่นเหมือนเดิมเทคนิคการเล่นไม่เปลี่ยนเปลี่ยนการออกของเล็กน้อยแค่ลำดับการขึ้นหลังจากนั้นก็คือเหมือนเดิมไอเทมไอเทมใหม่น่าจะยังเป็นธนูปะธนูแหละใช่ว่าได้มั้ยไม่น่าจะเป็นโซลิเวอร์ถึงได้ดูดเลือดแล้วก็ตามคิดว่ายังคงเป็นธนูอยู่คิดว่าน่าจะเป็นธนูรองเท้าตีเร็วสลิกสติงแล้วก็ขีดทองดับเบิ้ลลิฟแต่ยังไม่ชัวร์ 100% เดี๋ยวค่อยว่ากันถามไม้ถามไม้ใครคือดับเบิ้ลลิฟไอ้มิกไม่รู้จักดับเบิ้ลลิฟใช่ไหมไม่รู้จักดับเบิ้ลลิฟถามเชฟดับเบิ้ลลิฟเล่นเกมอะไรลิฟ2อัน LL ใครเออถามมอสถามมอสรู้มอสรู้อะไรใครไอเอซีของเอเดเก่งไหมเมื่อก่อนเก่งตอนนี้ก็เก่งตอนนี้แชมป์ไม่หรอตอนนี้เก่งสุดแล้วในเอเดเออตอนนี้เก่งสุดแล้วมันแชมป์แชมป์เอแต่ว่าตกรอบสุดแล้วตกรอบแรกมันกลับมาแล้วเหรอเอไม่ได้กลับมานานแล้วที่มันมีลงข่างแล้วว่าบ้านพ่อมันเสียอ๋อที่พี่ชายฆ่าแม่ฆ่าพ่อเฮ้ยมึงด่าไอ้มาร์คทีนี้มันตกรอบแรกแต่มันแบกทีมนะเว้ยเออมันตกเอาเราคุยนอกเรื่องกันดิคือไอ้เดบิลิฟมันอยู่ในวงจรไอ้สตรีมเราละตอนนี้อลิสก็มาอลิสนะครับสกิลหนึ่งมันอะไรเนี่ยสกิลหนึ่งเร็วขึ้นเหรอเวลาเราโยนออกไปอ่ะมันจะตกถึงพื้นเร็วขึ้นใช่ไหมแต่เราดูเหมือนช้าลงนะมันโยนอะไรขนาดนั้นวะเดบิลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวอ่านก่อนอันนี้คือมันจะถึงเวลาแล้วก็เลยรีบโยนเกินไปเออร์ลี่เร็วขึ้นไงเร็วขึ้นอ๋อเร็วขึ้นแต่เราคิดว่ามันช้าลงเฉยอ๋อคือรู้แล้วแต่เวลาแคสอ่ะไม่เปลี่ยนอะไรก็คือจังหวะที่เราโยนออกไปเร็วขึ้นกลับมาให้เซตด้วยเดี๋ยวก็คือตำแหน่งสกิลตัวหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งหรือกูพูดอะไรสกิลหนึ่งในหน้าที่กูนะครับขวางนี้คือจำเป็นมันเร็วขึ้นตรงจังหวะที่เราโยนจังหวะที่เราปุ๊บออกไปเร็วขึ้นแต่จังหวะตกอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงจังหวะย้อยจากเนี้ยไปเนี้ยเดิมคือจังหวะโยนออกไปปกติอันนี้มันจะโยนช้าไงมันจะแบบกดง้างช้าอย่างเงี้ยใช่แล้วครูดาวก็ลดลงคูดาวลดลงนี่ชอบมากค่ะแล้วออกจากของแล้วคูดาวอยู่แล้วอ่ะสกิล2ก็คูดาวลดลงลดลงอยู่ไหนวะอีกแถบนึงโอ้ยยังนี่เข้าหลังทำไมลดลงมาลดลงที่ต้นเกมต้นเกมลดลงเลทเกมเท่าเดิมเลทเกม6วิเท่าเดิมฮะมึงดูอันเดียวกูเนี่ยลดลง 0.5 กูพูดถึงสกิล2แล้วไป2ตอนไหนสกิล1ลดแค่ขั้นแรกสุดจาก10มันเหลือ9แล้วก็สุดท้าย6วิเท่าเดิมสุดท้ายมันเป็น6วิเท่าเดิมนะครับสำหรับสกิล2ลดไป3วิที่เบอร์สุดท้าย 0.5 0.5 สกิล2ลด 0.5 วินะครับแล้วก็อัลติเมทเพิ่มระยะเวลาแสดงผลเอฟเฟคสกิลอ้าวแล้วใช้สีแดงทำไมเนิบคือโยนอันติดแล้วกว่ามันจะไหม้อ่ะ 0.5 วิเดิมมันแค่ 0.3 อ๋อคือโยนแล้วปุ๊บแป๊บนึงมันไหม้เลยอันนี้คือนานขึ้นนานขึ้น 0.2 วิไม่น่าจะมีผลป่ะมาบอกมาไปลองมาแล้วมันช้าลงมันอ๋อมันแสดงผลช้าลงก็คือมันไม่ขัดเลยแต่ก็คือไม่น่าจะมีผลอะไรนะเชว่าตัวมันเก่งอยู่แล้วตัวมันเก่งอยู่แล้วตัวมันเก่งและโกงอยู่แล้วนะอลิสอ่ะมันมาทุกทัวร์อยู่แล้วเชื่อว่าไม่ค่อยมีผลอะไรต่อให้ตัวมันไม่เก่งมากขนาดนั้นก็ตามอะบัฟฟีดไม่มีผลสองท่ารวมกันคุ้มกว่าปะหนึ่งกับสองรวมกันมันคุ้มเพราะบางทีอะโยนไปแล้วคิดว่ามันจะใบ้แล้วอะแต่คือมันยังไม่ใบ้ไง
เดี๋ยวถ้าจริงจริงมันก็กันบ้านเก่งเหมือนเดิมคีปเดินเข้ามาไม่ถึงป้อมส่วนใหญ่มันเน้นแค่เอานัวอยู่แล้วไหมเอานัวกับมันเน้นเอาสโลว์เอาสโลว์เดินไม่ออกส่วนใหญ่เอาสโลว์มากกว่าที่จะเน้นฟาร์ตี้รีเวนกันเออเอาหนูเอาไปเอาหนูไปช่วยด้วยช่วยด้วยใบกูเดิมเดียวก็หายแล้วกูเดินออกจากวงไม่ได้เก่งเหมือนเดิมเก่งขึ้นด้วยเพราะว่าแต่ก่อนมันกลายเป็นว่าท่าหนึ่งท่าสองมันแบบความสำคัญน้อยกว่าท่าสามทำให้อลิสเดินเกมโดยทั่วไปแล้วยังไม่คล่องเท่าต้องรอทีมไฟตอนนี้เดินเกม1 2มันก็ถือว่าเร็วขึ้นด้วยใช่จังหวะที่แบบว่าสมมติจังหวะเวทสตันครั้งได้ครั้งเดียวอาจจะเป็นได้2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่เคยบอกคือวิ 0.5 วิมันมีผลนะเกมนี้ฮะ 0.5 วิมีโกงมีผลเยอะยกเว้นสกัดอะไรสกัดก็โกงถ้าบอก 0.5 วิสกัดเป็นโกงมึงคุยกับกูแล้วถ้า 0.5 วิโกงหมดมีเปลี่ยนทั้งเกมก็อลิสคือเวลาเอา4คูดาวอยู่ก็ยังเก่งอยู่ดีครับอลิสเก่งนะไปมันโดนเดือดมันตีนะเว้ยอลิสอ่ะเก่งไอ้ไม้ไม่เดือดร้อนอะไรนี่อันนี้มอสจะบอกเองว่าไม่เท่าไหร่เหมือนเล่นไต้หวันแล้วมันน่วงแต่ว่าตีมี่มันเริ่มมีไอเดียในการเดินแล้วไงมอสรอบหน้าเดี๋ยวมึงอาจจะโดนตีมี่มีผลไหมมอสไม่รู้ไงมอสตีมี่มีผลไหมมอสมอสที่เคยโดนมาแล้วเออไม่ฟังเลยไล่กูออกแม่งเลยไล่มันออกเดี๋ยวมันด่ากูเออไล่กูมัดมัดตีมี่โดนเออตีมี่โดนอะไรวิ่งเร็วโดนวิ่งเร็ว 2% ตอนชาร์จจาก8หรือ6มีผลไหมเคยโดนมาแล้วเด็กแล้วเนี่ยจาก10หรือ8อันนี้8หรือ6ครับมีผลไหมมีดีเยอะเลยแย่ไหมรู้สึกแย่ไหมไม่มันก็วิ่งเร็วกว่าเดิมอ่ะเอ้ารองเท้าวิ่งไวอยู่แล้วก็จริงๆมันมีผลนะแต่ว่ามอสบอกว่ามอสเล่นแล้วไม่ค่อยมีผลก็ถ้าใครแบบว่าตามเกมไม่ทันก็อาจจะไม่ทันเลยถ้าใครตามเกมทันก็ทันปกติแหละแล้วคู่ดาว70มาเป็น60อ่ะอันติเหรอเอ้ย50เป็น60อันติไม่ค่อยได้ใช้นัวหน่อยจะได้มั้ยว่าเป็นไฟไปไฟ1ใช้ได้ครั้งนึงอยู่แล้วเอาง่ายๆก็คือเก่งเหมือนเดิมแต่ว่าปรับให้สมดุลปรับให้มันสมดุลขึ้นไม่เวอร์ไปว่าท่าหนึ่งก็ถูกจุดนะท่าหนึ่งถูกจุดเพราะมันวิ่งเร็วบางทีหนีไม่ได้ออกไปไอตอนมันเนิร์ฟท่าสองเก่งเหมือนเดิมไหมเก่งเหมือนเดิมแม่งชุบทีก็ท่าสองควรบัฟไหมฮะไม่ถึงที่มันเนิร์ฟไปแล้วนะคุยกับเฮียไม่สำคัญเท่าไหร่วะเอาจริงเพราะว่าเชียร์ว่าติมี่จริงๆติมี่เป็นตัวที่เก่งมากนะตัวหนึ่งตอนนี้มันปรับให้สมดุลกูว่าก็เฟิร์สพิกอยู่ดีนะสำหรับโลมิงมดก็คือเฟิร์สพิกอยู่ดีโลมิงนะยังเป็น TIS อยู่ตีมี่ก็หมดแล้วกับการรีวิวแพทช์วันนี้นะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจต่อไปนะใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูใหม่ใน YouTube นะครับผมมึงก็ไม่เข้าใจต่อไปอะไรกูรู้ไงว่ามึงต้องแก้อืมโอ้ทำไมแย่นี่แก่แล้วตอนนี้เสียงพี่มุกกับพี่วิกตีกับเฮียคือไม่ได้ยินเสียงเฮียก็เลยไม่รู้ว่าเฮียพูดอยู่หรือเปล่าขอโทษทีโทษทีต้องเงียบหมดเนี่ยยินเสียงเฮียอะไรฝากขอโทษมุกกับอีมิกด้วยทำไมอ่ะบางทีตอนกูพูดแล้วมันทับเสียงมุกกับมิกไงเพราะว่ามิกกับมุกไม่ได้ยินเสียงกูอ๋อเฮียบอกว่าเงียบเลยใจมากไอ้น้องทั้งสองมึงเทนกูเล่นมึงเล่นกูเล่นไม่ได้ตั้งใจจะพูดแทรกเฮียคือไม่ได้ยินเสียงเฮียเฮียบอกก็ไม่ตั้งใจแทรกพูดแทรกมุกกับมิกเหมือนกันเพราะเฮียก็ไม่ได้ยินเสียงมุกมิกไม่ได้ยินได้ไงไม่ได้ยินก็เฮียแล้วโอเคใครเนี่ยกูงงอะมึงชื่ออะไรกูมิกเองมิกมาแล้วจ้ามิกมาแล้วจ้าเฮียไม่อยู่เมื่อวานอย่างฮากูอยากรู้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวลง YouTube อยากให้เฮียมาเล่นทายคำนึงเลยค่ะก็เดี๋ยวคลิปอันนี้เดี๋ยวจะลง YouTube ให้นะครับใครที่สงสัยจริงๆก็มีอธิบายไปแล้วใน YouTube นะก็อาจจะต้องลองตั้งใจฟังหน่อยนึงวันนี้เรามีอวายรอนแล้วนะก็แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามันดีมากขนาดไหนอย่างเงี้ยก็ติดตามสตรีมของพวกเราได้นะก็เวลาเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูนะแล้วก็จะบอกว่ามันได้ไม่ได้สงสัยจริงๆก็หรอกถ้ามีคนสตรีมอ่ะอย่างตอนเนี้ยก็ลองไปถามไม้ได้หรือถามมิกตอนสตรีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเล่นอยู่ก็ได้ถามมุกก็ได้เดี๋ยวมุกไปถามต่อให้ใช่แต่ถ้าไม่ได้ตอบก็ขอโทษด้วยบางทีตั้งใจเล่นไม่เห็นนะไทยจะแบน4ตัวตอนไหนตอนเขาปรับแพทอีกครั้งนึงนะครับน่าจะไม่นานนี้หรอกใกล้ๆแล้วแหละก่อนแข่งอีกรอบนึงอ่ะจริงเราก็ไม่รู้อยู่แล้วนี่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเอาแพทเข้ามาก็พูดให้เขาโกรธ TM กันแล้วน่ะ
ก็ใครที่ดูใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องด้วยนะครับมีอะไรวะข้างล่างไงข้างล่างมีรองเท้าหลามไงชี้รองเท้าหลามกูทำไมโอ๊ยมารองเท้าทำไมทำไมมันชี้รองเท้าหลามกูทำไมเอ้ยอย่าชี้ของกูเฮ้ยมันชี้ข้างล่างกูชี้รองเท้าหลามกูเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ไปลงใน YouTube ไงก็คนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ให้ด้วยก่อเกิดเขาบอกมีก่อเกิดด้วยอ้าวเดี๋ยวเขากูขอบคุณไปแล้วก่อเกิดโดนเนื้อหนักเลยอ้าวน้องมุกไม่ได้ใส่ก่อเกิดมามันมีแค่นี้เองของไทยอ่ะที่ไหนของไทยไงฮะของยุโรปเรียบของไทยไม่เห็นเทียมนี่อ้าวไม่มีลินดิสเลยของไทยมี3อันแต่ไม่มีลูกลินดิสมีด้วยนี่มีลินดิสด้วยน้องมุกก็หมายบอกลินดิสไม่ปรับอ๋อลินดิสเคยปรับปรับไปแล้วปรับไปแล้วลินดิสแล้วแต่พวกนี้ปรับไปแล้วแล้วไหนก่อเกิดก่อเกิดเหลือเลือด 3,000 แทงนี่ร้องระนาวเลยที่แต่ถ้ามึงอาจจะไม่สังเกตกูเป็นแทงคนเดียวที่ไม่ออกก่อเกิดตั้งแทงคนเดียวเลยเดี๋ยวไม่เท่กูไม่เคยออกก่อเกิดเลยถามมิกกี้ไม่รู้สูตรดีกว่าเอ้ามันตามกูไม่ตายแล้วมึงออกอะไรบูธอะไรกูออกอะไรก็ได้ที่มันอึดอีกชิ้นนึงอะบูธอะนะขายบูธแล้วออกอึดอีกชิ้นนึงเหรอเออดูดเลือดไม่ก็ดาเมจไอ้ไม้มึงไม่รู้ความลับเกมกูด้วยว่ะแม่มันอึดตั้งแต่ฝั่งหน้าแล้วครับไม่ใช่กูไม่รู้หรอกกูก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันเลยเออทีมเราไม่ค่อยออกก่อเกิดแทบไม่คนเป็นอะไรก็ไม่รู้แทบไม่มีคนออกเลยทีมเราอ่ะไม่ใช่กูคนเดียวบอกคือกูโดนแทงอะไรเงี้ยแล้วกูขายบูธออกอย่างนั้นแหละถ้าไม่ขายก็จะตายเขาออกกันชิ้น6อันนี้ออกชิ้น7คือทีมเราเป็นอะไรไม่รู้ไม่ชอบออกก่อเกิดเออชิ้นสุดท้ายให้เลือกเป็นอะไรอ๋อเป็นเมลินออฟไทยดาบ200ในนี้ไม่มีน่าจะเป็นของไต้หวันไหมอันน่ะก็ก่อเกิดคือคราวหน้ากูต้องเปิด3เว็บไต้หวันหมายบอกว่ามันเนิร์ฟ 3,000 3,000 เลือดเหลือ 3,000 ตอนเกิดมาใหม่มันไปนู่นแล้ว 3,000 มันน้อยมากเลยนะเว้ยต้องถามไหมเพราะมันถึงบวกเลือด 1,000 ป่ะติดเป็นเปอร์เซ็นต์เว้ย 40 เปอร์เซ็นต์ป่ะเขาบอกก่อเกิดยังเหมือนเดิมก่อเกิดยังเหมือนเดิมไม้มั่วนะเนี่ยคนนี่มั่วไทยยังไม่ได้ปรับอ๋อถูกแล้วถูกแล้วก็ไทยยังไม่ได้ปรับอะไรของมันว่าก็ถูกแล้วตามที่พูดไปทั้งหมดก็คือถูกแล้วนะครับเปิดเกมเดียวกันปะเนี่ยคนละเกมไหมฮะเกมเดียวกันแต่คนละแพทคนละชื่อด้วยแพทมันเหมือนจะเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนเปิดเกมเดียวกันไม่ได้ชื่อก็ไม่เหมือนแล้วตัวละครก็ยังเข้าไปพร้อมกันคือคนละเกมคนละเกมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นเกมที่คล้ายๆกันเฉยเหมือนเดิมเช็คแล้วเช็คแล้วลง YouTube วันนี้ก็น่าจะลงวันนี้ครับลงเร็วๆนี้นะเพราะว่ามันไม่ต้องใส่อะไรแล้วคือใส่ให้หมดแล้วให้ปรับว่ะเปลี่ยนยังก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบายขอบคุณอะไรไปละบ๊ายบายใน YouTube